โอเคตอนนี้เรคคอร์ดวิวเรียบร้อยก็จะแชร์สกรีนเราจะมาทบทวนครั้งที่แล้วก่อนก็แล้วกันก็คือเรากำลังพูดถึงระบบที่เป็นซันเดอร์ไลน์เจือจางซึ่งมันมีเทคนิค4อย่างที่มีประโยชน์มากซึ่งเราเรียกว่าเป็นสมบัติ collocative นะเขียนคร่าวๆอย่างนี้แหละ collocative property สมบัติที่ว่าเนี่ยมันเป็นสมบัติที่จะเกี่ยวข้องทั้งโซลูกับโซเวนโดยจะมีอยู่4อย่างก็กันก็คือ1เกี่ยวกับการลดลงของเขียนอย่างนี้แหละการลดลงของจุดเยือกแข็งอันนี้คือ freezing point สมการที่เกี่ยวข้องคือเดลต้า TF เนี่ยเท่ากับ KF และความข้นโมเลลของโซลูในเอกสารนี้โซลูจะใช้ตัวห้อยเป็นตัว B นะฮะแล้วก็ตัวเดลต้านี่ต้องเป็นบวกเสมอนะมันตรงนี้คุณก็ต้องดูนิยามนิดนึงอันที่2ก็คือเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดสูตรที่เราพิจารณาคือค่อนข้างคล้ายๆกันก็คือเดลต้า TB เท่ากับ KB คูณความเข้มข้นแล้วนะฮะอันที่3อ๋อผมลืมพูดตั้งแต่แรกก็คือการลดลงของความดันไอเขียนแบบนี้แล้วกันแล้วก็อันที่4ที่เราพูดถึงหน้านี้คือแรงดันออสโมติกสามอย่างแรกเนี่ยเป็นสามอย่างที่เราพูดในชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้ววันนี้เราจะเริ่มจากตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่สำคัญมากๆอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นการหาน้ำหนักโมเลกุลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาคือว่าสามอย่างเนี้ยมันสามารถหาน้ำหนักโมเลกุลได้ตามทฤษฎีแต่พอมาทำในเชิงปฏิบัติเราพบปัญหาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเนี่ยมันน้อยมากเช่นการเปลี่ยนแปลงของเดลต้า TF เดลต้า TB มันน้อยมากแต่ว่าตัวนี้มีทางออกที่ดีคือว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงที่เราสังเกตได้โอเคเพราะตัวนี้เราเรียนมาทบทวนหนึ่งว่าแรงออสโมติกมันคืออะไรเริ่มจากรูปนี้ก่อนฮะรูปนี้ถ้าเราจะพิจารณาคือว่าด้านซ้ายมือเรามีเฉพาะตัวโซเวนอย่างเดียวโซเวนแต่ว่าด้านขวามือนี่เรามีโซลูทอยู่ด้วยเขียนแบบนี้นะทั้งตรงนี้เนี่ยเรากั้น2ด้านโดยใช้เมมเบรนชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเซมิเพอร์มีเบิลเมมเบรนแล้วการวิเคราะห์เนี่ยเราจะวิเคราะห์นี่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเราจะเริ่มการเขียนตัวสักเคมีก่อนสักเคมีของน้ำด้านซ้ายนะฮะแล้วนี้จะมีสักเคมีของน้ำด้านขวามือจริงๆแล้วเราอาจจะเขียนอีกตัวหนึ่งก็ได้คือสักเคมีของตัวดำๆเนี่ยผมใช้ว่าเป็นตัวโซลูทแล้วกันอ่ะเป็นตัว B ก็ได้อ่ะตัว B ด้านซ้ายกับด้านขวาเพราะนั้นอันนี้คือสักเคมีที่มีอยู่ในสารละลายระบบนี้โดยหลักการก็คือว่าสักเคมีเนี่ยมันจะแปรไปตามจำนวนของสารโอเคไหมคือสารถ้ามีเยอะจะหมายถึงว่าสักเคมีจะเยอะดังนั้นถ้าเราดูน้ำเนี่ยด้านซ้ายมือเป็นน้ำบริสุทธิ์ขวามือมันเป็นสารละลายดังนั้นด้านซ้ายมือจะมีจำนวนน้ำมากกว่าทำให้สักเคมีของน้ำเนี่ยด้านซ้ายมือมันมากกว่าทางขวามือโอเคนะเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดมันมากกว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะสิ่งที่จะตามมาคือปรากฏการแพร่หรือว่าเรียกว่า diffusion ปกติแล้วการแพร่จะมีการแพร่จากมิลมากไปหามิลน้อยโอเคที่เกิดอะไรขึ้นก็คือน้ำจะแพร่จากซ้ายมือมาขวามือเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันมีโมเลกุลขนาดเล็กมันจึงสามารถลอดผ่านเมมเบรนนี้ได้งั้นเมมเบรนตัวนี้จะให้น้ำลอดได้แต่ว่าตัวดำๆที่เป็นโซลูทลอดไม่ได้คือโดยหลักเนี่ยตัวโซลูทตัวขวามือเนี่ยมันมีมากกว่าซ้ายมือนั้นตรงนี้เครื่องหมายก็จะตรงข้ามกันคือถ้าพูดถึงตัวโซลูท B เนี่ยขวามือจะมากกว่าดังนั้นโดยหลักการคือเจ้าตัวสรุปสีดำเนี่ยมันก็จะพยายามแพร่มาเหมือนกันจากขวามาซ้ายแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าขนาดมันใหญ่ไม่สามารถลอดรูนี้ได้อันนี้โอเคนะคือถ้าสองตัวพยายามจะแพร่ทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าเราใช้เยื่อตัวนี้ไงเซมิคือมันเลือกผ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือว่าน้ำแพร่จากซ้ายมาขวาทำให้ระดับความสูงของน้ำตัวนี้มันมีความแตกต่างอันนี้คือความสูงที่แตกต่างสมมติตัวนี้คือ sจากเรื่องของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เนี่ยเราจึงสามารถมองเห็นเพรสเชอร์ตรงนี้ได้เป็นเพรสเชอร์ที่เกิดจากความแตกต่างของความสูงของระดับน้ำมันคือ
แรงดันออสโมติกก็คือ low GS คนที่ศึกษาเรื่องนี้เป็นคนแรกชื่อว่าแวนฮอปนะฮะเป็นนักเคมีชาวดัตช์ที่ได้รางวัลโนเบลคนแรกตั้งแต่ปี1901ถ้าจำไม่ผิดทีนี้ในยะของแวนฮอปที่พูดถึงคือว่าไอ้ตัวนี้คือการวัดหาแรงดันออสโมติกจากการทดลองคือเราจะวัดจับผลต่างของระดับความสูงของน้ำของซ้ายมือขวามือโอเคนะทีนี้สิ่งที่แวนฮอปทำต่อได้คือเขาช่วยพิสูจน์สมานแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของแรงออสโมติกเนี่ยมันจะมีรูปแบบสมการคล้ายๆไอเดียลแก๊สก็คือ pi v เท่ากับ nRT แต่ว่าระบบนี้ไม่ใช่แก๊สมันเป็นสารละลายเจือจางโอเคไหมเงื่อนไขสำคัญตรงนี้คือต้องเป็นสารละลายเจือจางหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dilute solution จริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัว pi เนี่ยมันมาจากอักษรกรีกของตัว p นั่นแหละอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันแตกต่างจากตัว p เพราะว่าตัวนี้มันพูดถึงในเรื่องสถานะที่เป็นแก๊สอันนี้คือสารละลายก็เลยใช้ตัวไพแทนนะนี่คือตัวสมการที่เราใช้แล้วก็เป็นที่น่าสนใจว่าในทางประยุกต์เนี่ยมันเอามาใช้วัดหาน้ำหนักโมเลกุลได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆในกลุ่มเดียวกันของcollective property โอเคเพราะนั้นตัวนี้คือสมการที่จะเกี่ยวข้องนะฮะก็คือเหมือนสมการเดียวแก๊สเลยคือเขียนว่าเป็นไพ v เท่ากับ n rt ถ้าอยากพูดให้ชัดโมตัวนี้หมายถึงโมของโซลูต B ในที่หมายถึงโซลูตนะตัวห้อยตัว B ถ้าเป็นตัว A นี่คือโซเวนต์พูดง่ายโอเคเพราะตัวนี้ก็เลยเหมือนกับว่าสารละลายเจือจางเนี่ยเราสามารถมองพฤติกรรมมันได้เหมือนกับเป็นไอเดียลแก๊สประมาณนี้นะก็คือพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมอุดมคติเพราะมันเป็นสารละลายเจือจางทีนี้เราก็จะมีการปรับตัวแปรนิดนึงเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราตัว B ไปหาร BNB เนี่ยมันหารได้ใช่ไหมออกมาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วเราก็มาคิดว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรโดยนัยยะคืออันนี้คือจำนวนของตัวถูกละลายอันนี้คือไปมากของสารละลายถูกไหมแสดงว่าตัวนี้คือความเข้มข้นโมลาของ B ก็เลยเขียนแบบนี้ก็ได้เพราะตัวนี้จึงเขียนบอกว่าอีกรูปแบบหนึ่งของแรงออสโมติกก็คือว่าแรงดันออสโมติกเนี่ยเท่ากับความเข้มข้นของโซลูตในหน่วยโมลาคูณ RTนะเดี๋ยวการบ้านครั้งต่อไปจะมีการคำนวณในพวกนี้ด้วยนะเพื่อให้เห็นการใช้ประโยชน์พอดีเทอร์โมไดนามิกส่วนนี้จะเป็นส่วนประยุกต์แหละมันจะต่างส่วนแรกที่จะมีทฤษฎีข้างเยอะนะก็คือโดยหลักเนี่ยการที่เราจะเอาอะไรความรู้ไปใช้ในทางประยุกต์เนี่ยคุณต้องมีทฤษฎีข้างแน่นนิดนึงดูตัวอย่างการใช้ประโยชน์อันนี้เป็นหน้าที่น่าสนใจคือมันจะตอบคำถามแล้วว่าทำไมจะต้องใช้แรงดันออสโมติกในการหาน้ำหนักโมเลกุลตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะหาน้ำหนักโมเลกุลของน้ำตาลซูก้าก็คือซูโคสถูกไหมจริงๆแล้วพอเราเรียนเคมีซีมาเราก็ทราบซูโคสเนี่ยมันเกิดจากน้ำตาล2โมเลกุลมาบวกกันคือเกิดจากกลูโคสบวกกับฟรุกโตสถ้าจำไม่ผิดนะกลูโคสนี่เป็นน้ำตาล6เหลี่ยมแล้วฟรุกโตสเป็น5เหลี่ยมตัวที่หวานมากคือฟรุกโตสเนี่ยโอเคทีนี้เราสมมติเราไม่รู้ว่าน้ำตาลมันมีน้ำหนักโมเลกุลเท่าไหร่เนี่ยเราลองทดสอบดูโดยการเตรียมสารละลายเจือจางของน้ำตาลก็คือชั่งมา1กรัมของซูโครสจริงๆตอนแรกเราไม่รู้อันนี้นะคืออันนี้คือน้ำหนักโมเลกุลยังไม่รู้ลองไปละลายในน้ำ1ลิตรเนื่องจากมันเจือจางมากนั้นน้ำ1ลิตรก็มีน้ำหนักโดยประมาณ1กิโลกรัมก็โอเคนะลองทดสอบดูเพื่อจะใช้กฎต่างๆของcollective อย่างเช่นสมการที่เกี่ยวข้องของอันนี้คือ TF เท่ากับ KF ความเข้มข้นโมเลของ B อีกอันหนึ่งก็เป็น TB KB โมเลของ B ดังนั้นขั้นแรกที่เราทำคือแปลงความข้นตรงนี้ให้กลายเป็นโมเลก่อน molarity หลักการก็คือ molarity คืออะไรคือโมของตัว solute หารด้วยกิโลกรัมเฉพาะตัวทำละลายถูกไหมดังนั้นโอเคละลองทดสอบดูก่อนสมมติว่าเรามีตัวนี้1กรัมแล้วสมมติเราทราบน้ำหนักโมเลกุลของซูโครสอันนี้คือโมถูกไหมนี่คือโมของซูโครสเป็นเท่านี้แล้วตัวลิตรตรงนี้ก็แปลงมาเป็นกิโลกรัมของตัวทำลายก็ได้เพราะตรงนี้ก็เห็นว่าความเข้มข้นของซูโครสในหน่วยโมแล้วเนี่ยจะมีค่าประมาณเท่านี้โอเคจากนั้นเราลองทดสอบดูว่าถ้าเกิดเราจะไปทำทดลองเนี่ยมันวัดได้ไหมอันนี้ความสำคัญคือวัดได้หรือไม่
คือมันเป็นเรื่องเครื่องมือแหละว่าเครื่องมือเรามีเนี่ยจะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้หรือไม่อย่างเช่นถ้าเราไปวัดในรูปของการลดลงของตัว freezing point เนี่ยปรากฏว่าระบบเนี่ยเมื่อไปทดลองแทงค่าเคฟลงไปเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงน้อยมากเลยคือลดลงแค่ 0.005 องศาเซลเซียสมันคงหาเทอร์โมเมเตอร์มาวัดลำบากอันนี้คือปัญหาความละเอียดของการวัดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆอาจจะทำทดลองยากเราลองเปลี่ยนไปวัดใหม่คือไปวัดการเปลี่ยนแปลงของจุดเด่นดูซิจะดีขึ้นไหมก็พบว่ามันดีขึ้นแต่นิดเดียวฮะมันเปลี่ยนแปลง 0.0015 ที่มันดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าค่า KB มันต่ำกว่านั้นสรุปได้ว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำตาลไปวัดหาน้ำตาลโมเลกุลโดยวิธีการทั้งสองเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติอันนี้ศาสตร์ต้องเข้าใจนะคือวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีมันมีคำว่าทำได้เชิงทฤษฎีแต่ทำปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะอะไรมันใช้เวลานานหรือว่ามันไม่เกิดหรือวัดไม่ค่อยได้อย่างก่อนนี้เราเคยพูดอันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนถ่านให้กลายเป็นเพชรคงจำได้นะคือถ้าดูตามหลักเทอร์โมเมตรเนี่ยบอกว่ามันทำได้แต่ว่าทางปฏิบัติมันทำยากเพราะว่าคุณต้องใช้เพรสเชอร์ระดับหลายๆหมื่นบาร์เนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จะต้องมองตรงนี้ด้วยว่าในส่วนของทฤษฎีเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ลองมาดูในส่วนของปฏิบัติด้วยนะอันนี้สำคัญส่วนมากวิทยาศาสตร์เนี่ยจะดูหลักเชิงทฤษฎีวิศวกรเนี่ยจะดูในเชิงปฏิบัติเพราะสองคนกลุ่มนี้จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อในการทำงานโอเคแต่ว่าถ้าคุณมาดูแรงออสโมติกอันนี้โอเคมากเราลองแทนค่าดูนะคือแรงออสโมติกเท่ากับความเข้มข้นโมลาร์ของซูโครสคูณ RT เนี่ยพอทำสุดท้ายเนี่ยนี่คือตัวเลขตัวนี้วัดได้ไม่ยากเพราะว่าถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีบาโรเมเตอร์มันคือความสูงประมาณ54มิลลิเมตรปลอดถูกไหมก็คือประมาณ5เซนอะซึ่งการวัดไม่ใช่ปัญหาเมื่อเทียบกับไอ้สองตัวนี้ดังนั้นตรงนี้เขาจึงพูดว่าในทางตรงข้ามกับการวัดจุดเยือกแข็งหรือว่าจุดเดือดที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยซึ่งทั้งสองสมบัตินี้มันเปลี่ยนแปลงน้อยเกินไปที่จะวัดได้ในการทดลองดังนั้นการใช้การวัดแรงดันออสโมติกเนี่ยจึงสามารถที่ทำได้ถูกต้องมากกว่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในช่วงที่เราสังเกตได้ง่ายกว่าอันนี้คือตัวอย่างนะเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเทคโนโลยีการเอาไปใช้ประโยชน์ก็อันนี้คือโจทย์ตัวอย่างนะในเชิงประยุกต์ก็เดี๋ยวอาจจะมีการบ้านลองทำด้วยนะข้อสอบผมก็จะประมาณอย่างนี้แหละฮะเป็นเข้าใจทฤษฎีก่อนแล้วก็มาเชิงประยุกต์แล้วก็คิดว่ารุ่นนี้อาจจะซอฟความยากข้อสอบลงพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติช่วงปีนี้ก็เลยพยายามจะไม่ให้มันซีเรียสมากเกินไปนะก็อันนี้คือตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าคุณต้องการวัดน้ำหนักโมเลกุลของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนเนี่ยเราเจาะเลือดมาแล้วสกัดฮีโมโกลบินมา2กรัมอันนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเอามาละลายน้ำ100 ml อันนี้ภาพตามมานะแล้วเอาที่ไปเข้าเครื่องวัดแรงดันออสโมติกนะฮะจะวัดค่ามาได้ 5.72 ทอจริงมันก็ไม่เยอะนะประมาณ5มิล5มิลลิเมตรตลอดอุณหภูมิเท่านี้จากข้อมูลเพียงแค่เนี่ยคือข้อมูลดิบที่คุณมีก็คือแค่ความสูงของระดับน้ำประมาณ 5.7 เมตรเนี่ยให้หาน้ำหนักโมเลกุลของฮีโมโกลบินหรือโปรตีนอันนี้คือสิ่งที่ให้มาจากโจทย์นะฮะนั้นสเต็ปการทำก็คือเขาบอกว่าเวลาคุณโซโจทย์พวกนี้ก็ต้องมีสเต็ปขั้นแรกบอกว่าให้คำนวณหาความเข้มข้นโมลาริตี้ก่อนก็คือความเข้มข้นเนี่ยคิดเป็นโมลาร์เท่าไหร่จากสูตรของออสโมติกเพรสเชอร์จากนั้นก็จากโมลาริตี้ก็คือเอามาหาจำนวนโมของตัวอันโนน NX นะแล้วจากนั้นก็ค่อยมาโซหาน้ำหนักโมเลกุลอันนี้คือขั้นตอนเข้าใจว่าน่าจะมีการทำให้ดูในหน้าต่อไปนะมีนะโอเคลองดูนะวิธีการอันขั้นแรกก่อนเลยคือแปลงหน่วยของแรงดันออสโมติกก่อนให้เป็นหน่วยกิโลปาสคาลเพื่อจะได้ง่ายขึ้นในการทำโจทย์ต่อไปเพราะตัวนี้คือแปลงจากทอมาเป็นกิโลปาสคาลวิธีคิดคืออย่างไรปกติแล้วเนี่ยความดันหนึ่งบรรยากาศอ๋อเดี๋ยวโทษทีโจทย์มันให้มาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมโทษทีเนื่องจากโจทย์กำหนดให้เรียบร้อยแล้วคือตรงนี้
คือบอกว่า1กิโลปาสคาลคือ 7.5 ศูนย์ทอทีนี้ถ้าคนไม่ทราบทำไงล่ะคุณลองมาเทียบดูก่อนโดยหลักเนี่ยแรงดันอากาศสมัยโบราณเนี่ยเขาวัดโดยใช้บารอเมเตอร์ที่ทำจากประหลอดเราว่าตัวนี้เท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดแล้วเราทราบอีกอย่างนึงว่าไอ้1 atm เนี่ยมันคือโดยประมาณคือ 100,000 ปาสคาลมันถ้าคุณจำตัวเลขตรงนี้คร่าวๆได้เนี่ยเราจะสามารถหา conversion factor ได้โอเคไหมว่าตัวนี้คุณก็มาเทียบกันสิก็เหมือนกับว่า 100,000 ปาสคาลก็คือ100กิโลปาสคาลเทียบเท่ากับ760ไอ้คำว่ามิลลิเมตรประหลอดเนี่ยคือคำเดียวกับคำว่าทอตามชื่อคนคือทอริเชลลี่เพราะฉะนั้นไอ้ conversion factor ตัวนี้ก็โดยประมาณก็คือประมาณนี้แหละจริงๆก็น่าจะประมาณ 7.6 นะแต่ว่า 7.5 7.6 ก็ถือว่าใกล้เคียงโอเคนะทีมาดูขั้นแรกคือนะสาแปลงหน่วยนะก็คือเอาไอ้ตัวทอตัวนี้มาแปลงให้กลายเป็นหน่วยกิโลปาสคาลโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวคอนเวิร์ตหน่วยนะก็จริงไม่ต้องจำก็ได้ก็แต่ว่าถ้าสอบอะไรเดี๋ยวผมอาจจะมีพวกตัวเลขนี้ให้แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปจำอะไรมากจากตรงนี้เมื่อได้เรนนอมบอติกเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาตัวนี้มาคำนวณหาความเข้มข้นโดยใช้สูตรตัวนี้นะโอเคนะเราทราบตัวนี้เราทราบค่า R คือใช้ตัวนี้นะเพื่อให้มันตัดหน่วยได้แล้วก็อุณหภูมิก็คือ25องศาเซลเซียสและเพื่อตัดหน่วยได้ก็แปลงเป็นเคลวินโอเคถึงตรงนี้คุณน่าจะพอโอเคแล้วใช่ไหมก็สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคือเรื่องหน่วยอย่างที่ผมพูดประจำคือ R เนี่ยมันเขียนได้หลายแบบเช่นถ้าเป็นหน่วยที่เราคุ้นคือ 8.31 จูลต่อโมลต่อเคลวินถูกไหมแสดงว่าการแปลงหน่วยจูลเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับหน่วยเนี่ยเราคงเห็นภาพนะโอเคหลังจากได้ความข้นเสร็จก็ไปสเต็ปที่2ก็คือเอามาหาจำนวนโมโดยใช้นิยามของโมลาคือไอ้ตัวเนี้ยจริงๆมันคือโมลาถูกไหมมันโมลาคืออะไรก็คือโมของตัวถูกละลายหารด้วยลิตรของสารละลายโอเคจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปก็คือตัวนี้มาจากขั้นแรกแล้วคูณด้วยปริมาตรของสารละลายก็คือ100 ml แต่เนื่องจากตัวนี้เป็นหน่วยโมลาร์มันเป็นต่อลิตรคุณแปลงนี้ให้เป็นลิตรซะโอเคนะถึงตรงนี้ก็จะได้จำนวนโมของตัวถูกละลายแล้วก็มาขั้นสุดท้ายคือหาน้ำหนักโมเลกุลก็คือ m เนี่ยเท่ากับเดี๋ยวโทษใช้โมกันโมคือมวลที่มาเป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุล m ใหญ่นะฮะแต่เราต้องการหาตัวนี้ก็ย้ายข้างมาอยู่ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยฮะแทนลงไปแล้วตรงนี้เราจะได้ว่านี่คือน้ำหนักโมเลกุลของฮีโมโกลบินซึ่งถือว่าเยอะมากนะเพราะมันเป็นโปรตีนขนาดใหญ่นะ 65,000 ตรงนี้เขามีหมายเหตุเหมือนกันว่าถ้าเอาไอฮีโมโกลบินไปวัดโดยใช้การเพิ่มขึ้นจุดเดือดหรือว่าการลดลงจุดเยือกแข็งนี่ไม่สามารถทำได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันน้อยมากอาจจะไม่มีเทอร์โมไหนสามารถวัดได้ดังนั้นเทคนิคของแลนออฟสติกเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจในทางปฏิบัติมากๆนะโอเคอันนี้ขอไม่พูดในเชิงดีเทลนะมันก็เป็นตัวอย่างคล้ายๆกันเพราะไอ้ตัวโฮมเวิร์คที่ผมไม่โชว์ให้ดูในห้องเรียนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นักศึกษาลองไปทำดูด้วยตัวเองนะมันเหมือนกับเป็นการฝึกทำข้อสอบด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคล้ายกันคือมีสารอันโนนช่างมาแล้วถามโมลาร์แมสเราจะมีเฉลยให้ลองทำดูแล้วกันนะโอเคเราคงไม่สามารถทำทุกข้อให้ดูได้นะเพราะมันจะใช้เวลามากเกินก็ไอ้พวกที่เกี่ยวกับโฮมเวิร์กที่มีเฉลยอยู่ตรงนี้สั้นๆเนี่ยลองพยายามหัดทำเมื่อมีเวลาแล้วกันจะได้ฝึกไปเองแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าก่อนจะสอบทุกครั้งเนี่ยคือสอบไม่เทอมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยผมออกเรื่องอะไรเราจะได้ไปโฟกัสให้ถูกจุดแล้วก็เป็นข้อสอบโอเพนบุ๊กคือสามารถเปิดอะไรตอบอะไรได้ขออย่างเดียวคืออย่าลอกกันมาส่งก็คือว่าถ้ามีทุจริตมันต้องปรับตกนะตามระเบียบนะอะไรนะนั่นตรงนี้เราพยายามจะ flexible ให้พอสมควรโดยที่พยายามลดความเครียดของเด็กคือบางรุ่นเนี่ยผมไม่ open book นะผมให้เขียนสูตรมาในกระดาษ1แผ่นอะไรเงี้ยก็ดูก็แล้วกันแต่ว่าปีนี้เราค่อนข้าง flexible ให้เพื่อลดความเครียดต่างๆตัวนี้ก็จะมีหมายเหตุเพิ่มเติมนะที่เขาเขียนว่า for your information เนี่ยก็คือรู้ไว้สักนิดหนึ่งก็ดีว่า
สูตรเนี้ยมันใช้ได้ดีเฉพาะสารละลายเจือจางเท่านั้นประเด็นคือว่าถ้าเกิดสารละลายไม่เจือจางเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์บางอย่างที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนไปอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดสารละลายคุณเป็นสารละลายที่ค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยสูตรตรงนี้มันจะมีเทอมที่เรียกว่าเป็นนอนลีเนียร์เทอมเพิ่มมาตัวนี้ตรงนี้จะเป็นเทอมที่บวกไปเรื่อยๆที่เห็นว่าเทอมของความเข้มข้นเนี่ยจะยกกำลังตอนแรกมีแค่หนึ่งคือเทอมนี้เทอมเดียวคือไอ้ตัวนี้เทอมหนึ่งแต่มันจะมีเทอม2 3 4ไปเรื่อยอันนี้คือปัญหาเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะพบว่าถ้าเกิดเราอยากใช้ว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยมันจึงต้องมีการทดสอบโดยใช้สมการนี้มาทดสอบก็คือเป็นสมการที่ใช้เช็คว่าผลการทดลองของคุณเนี่ยมันสามารถใช้ออสมอสิสเพรสเชอร์ได้ไหมโดยการพล็อตกราฟระหว่างความสูงของตัวไอ้ตัว H นี่คือไอ้เมื่อกี้สมมติว่าคุณวัดแนวออสมอสิสเนี่ยมันระดับน้ำสูงต่างกันอันนี้คือค่า S เอาตัวนี้มา normalize โดยความเข้มข้นแล้วพล็อตเทียบกับความเข้มข้นถ้าเกิดมันเป็นอุดมคติคุณจะได้เส้นตรงแบบนี้คุณดูรูปสมการนะจะเป็นเส้นตรงที่มีจุดตัดแกนจุดตัดแกนตรงนี้ก็คือค่าตัวนี้ซึ่งมันจะมีข้อมูลของน้ำหนักโมเลกุลด้วยดังนั้นนี่คือวิธี practical นะในการหาน้ำหนักโมเลกุลเพราะตัวนี้ก็คือว่าคุณมาเตรียมสารโดย vary ความเข้มข้นซึ่งตัว C นี่ต้องเจือจางโอเคไหมถ้าเกิดคุณทดลองแล้วได้กราฟอันนี้มาเป็นเส้นตรงเนี่ยแสดงว่าขอบเขตของความเข้มข้นที่คุณเลือกมาทดลองเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกมาแล้วมันแอนแบบนี้แสดงว่ามันเข้มข้นเกินไปมันจะแอนเพราะว่าอะไรมันมีเทอมพวกนี้ขึ้นมาด้วยไอ้เทอมนี้คือเทอมโพลิโนเมียลจะทำให้ข้อมูลมันแอนขึ้นมาโอเคไหมก็คือไอ้ตั้งแต่เทอมเนี่ยที่เป็นดีกรี2ไปจะทำให้เทอมเป็นแอนดังนั้นจากข้อมูลนี้คุณจะสามารถเช็คได้โดยดูจากตัว y-intercept ซึ่งคุณสามารถมาแก้สมการเพื่อหาตัว mx ได้หรืออาจจะมาเช็คเป็นดับเบิลเช็คโดยดูจากสโลปอันนี้คือค่าของสโลปอันนี้คือรู้ไว้เฉยๆนะผมไม่ซีเรียสเป็นเก็บความรู้ทั่วๆไปแล้วก็วิธีการนี้จะใช้มากในแลบโพลิเมอร์ซึ่งผมสอนในวิชาในทางปฏิบัตินะเป็นเครื่องมือที่ว่าเป็นออสโมเมเตอร์นะก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกแฮมโอเคทีนี้ทั้งหมดเลยที่เราพูดสารละลายเมื่อกี้นี้มาเนี่ยเป็นสารละลายอุดมคติพฤติกรรมอุดมคติที่เราก็เลยมาดูว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราจะสามารถสร้างสมการหรือวิธีการอะไรแล้วแต่ไปศึกษาสารละลายจริงได้อย่างไรคำตอบมีเป็นวิธีการแบบค่อนข้างไม่ซับซ้อนมากคือใช้ตัวแปรตัวใหม่ที่เรียกว่า activityตัวแปรตัวนี้มันก็เกี่ยวกับความเข้มข้นนั่นแหละคล้ายๆกันหรือว่าเกี่ยวกับเศษส่วนโมคอนเซ็ปต์คล้ายกันเพียงแต่ว่าเราพูดให้มันมีความแตกต่างจากความเข้มข้นหรือว่าเศษส่วนโมในเซนที่ว่าตรงเนี้ยเป็นสารละลายรวมสารละลายจริงลองเปรียบเทียบความคิดก่อนถ้าเกิดเราโยงไปในอดีตที่เราพูดถึงสารละลายรวมคติลองดูนะเรามีสารละลายแบบนี้ตัวนี้ก็มีตัวขาวตัวดำโซโลโซเวนแล้วมันระเหยเป็นไอได้แล้วก็เป็นอีควิลิเบียมอ่ะซึ่งตอนที่เราศึกษาตัวนี้เราพบว่าสารเคมีของสมมติตัวขาวๆที่เหลือได้เนี่ยอันนี้คือเฟสลิควิดส่วนตัวนี้คือในเฟสแก๊สเนี่ยมันอยู่สมดุลซึ่งกันและกันถูกไหมดังนั้นตอนแรกเลยเนี่ยเรามีสมการตัวนี้ที่เป็นของแก๊สที่เราทราบเป็นแก๊สคือมันมีเทอร์โมเพรสเชอร์ถูกไหมแต่เนื่องจากว่าตัวแก๊สกับตัวลิควิดเฟสเนี่ยมันอยู่สมดุลกันเนี่ยทำให้ค่าสารเคมีเนี่ยมันมีค่าเท่ากันคอนเซ็ปต์ก็คือว่าสารเคมีด้านซ้ายมือของคุณเนี่ยเป็นสารเคมีในลิควิดเฟสสารเคมีด้านขวามือคุณเนี่ยเป็นสารเคมีที่มันมีสมการบอกในแก๊สเฟสเราเลยสามารถที่จะบอกได้ว่าสารเคมีในลิควิดเฟสมันเป็นเท่าไหร่โอเคอันนี้คือสมการเก่าที่เราพูดเมื่อครั้งที่แล้วโอเคนะลองเขียนดูก็ได้คือมิลของสาร A A ส่วนมากเราพูดถึงเป็นโซเวนถ้าเป็นตัว B คือเราหมายถึงตัวโซลูทโอเคตัวนี้เท่ากับมิลของ A บริสุทธิ์ตัวนี้ความหมายคือเพียวบริสุทธิ์บวกกับส่วนที่มันแตกต่างจากบริสุทธิ์ก็คือ RT log P ตัวนี้คือ partial pressure ของ A หารด้วย partial pressure ของ A บริสุทธิ์โอเคไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ความคิดเขาคือมันเหมือนกับดูการระเหยอะสมมตินี่คือตัว A A อยู่ในลิควิดเฟสมันก็ระเหยไป A ที่แก๊สเฟสได้แล้วตัวนี้คือคิดเทียบต่อ A บริสุทธิ์
นั้นตัวนี้คือ mu a ดังนั้นตรงนี้ถ้าเรากระจายเทอมต่อไปนะก็จะกลายเป็นอันนี้คือ mu a rt log เท่าไหร่เอ่ยถึงตรงนี้เนี่ยเราใช้กฎความดันไอย่อยของดาวตันที่บอกว่า p ของ a เนี่ยเท่ากับเศษส่วนโมลของ a ถูกไหมคูณกับ p total p บ่อยสุดโทษทีเดี๋ยวผมชักงงไม่ใช่ดาวตันสิมันเป็นกฎลาอูดโอเคพูดใหม่นะคือกฎที่เราใช้ตรงนี้คือกฎลาอูพูดผิดเอาใหม่ตรงนี้จะกลายเป็น p a เท่ากับเศษส่วนโมลของ a คูณกับความดันของ a บริสุทธิ์ถ้าเป็นลาอูก็คือต้องใช้ตัว p star แต่ว่าถ้าเป็นกฎของดาวตันเนี่ยต้องเป็น p total บางทีอาจารย์ก็สับสนเหมือนกันพอดีมันคล้ายๆกันโอเคแล้วตรงนี้เราก็แทนค่าไปก็กลายเป็นเท่าไหร่เศษส่วนโมลของ a p a star หารด้วย p a star ตัวนี้ตัดกันมันจึงเหลือเฉพาะสมการนี้โอเคไหมอันนี้คือครั้งแรกเราพูดนะดังนั้นทั้ง2ตัวเลยฮะทั้งโซเวนต์และโซลูทเนี่ยจะมีฟอร์มสมการคล้ายๆกันคือมันจะมีส่วนที่มันแตกต่างจากบริสุทธิ์ก็คือเทอมที่ติดกับเศษส่วนโมลแล้วก็ถ้าเราวิเคราะห์ดูดีจะพบว่าเนื่องจากเศษส่วนโมลเนี่ยมันเป็นตัวเลขอยู่ในช่วง0 1 1เทอมนี้เป็นไงฮะเป็นลบเสมอถ้าตรงนี้เป็นลบเสมอแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นมิวของสารบริสุทธิ์เนี่ยจะมากกว่ามิวของสารละลายเสมออันนี้ผมพูดถึงเงื่อนไขปกตินะก็คือว่าสารเคมีของสารบริสุทธิ์หมายถึงของเหลวบริสุทธิ์เนี่ยจะมีค่ามากกว่าสารเคมีของสารละลายเสมอก็ make sense เพราะอะไรที่ผมเคยพูดก็คือว่าสารเคมีแปรผันตามจำนวนสารไงสารบริสุทธิ์นี่มีจำนวนสาร 100% ถูกไหมแต่ว่าสารละลายเนี่ยมันมีสารที่ต่ำกว่า 100% นั้นสารตัวมีของสารบริสุทธิ์จะสูงกว่าเสมออันนี้คือเลคเชอร์สรุปของครั้งที่แล้วนะเราสามารถเขียนตรงนี้ได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขของ ideal solution ถ้าถามว่าจะรู้ยังไงว่าเป็นสาร ideal ก็คือใช้ลาอูลอคงพอนึกออกใช่ไหมคือเราพล็อตกราฟระหว่างความดันไอกับเศษส่วนโมแล้วถ้ามันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยแปลว่าเป็น ideal ถ้าเกิดมันไม่เป็นเส้นตรงเช่นมันโค้งแบบนี้ก็จะไม่ใช่ idealโอเคนะนักสาวได้ถึงออกถ้าโค้งขึ้นก็คือเป็นการเบี่ยงเบนแบบบวกหมายความว่าโซลูชันผลักกันพอผลักกันเนี่ยมันจะระเหยง่ายมันเลยมีความดันไอสูงกว่าอุดมคติถ้าเกิดเบี่ยงเบนแบบลบนี่แปลว่าสารมันดูดกันแรงพอสารมันดูดกันแรงคือมันจะระเหยยากพอระเหยยากคือความดันไอจะต่ำกว่าปกติโอเคนี่คือวิธีการคิดคร่าวๆทีนี้พอมาถึงการใช้ประโยชน์จริงก็คือ real solution เนี่ยโอเคลืมพูดอย่างหนึ่งไอเดียนี่ดูจัดได้ไหมเงื่อนไขสำคัญมี2ข้อคือการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรการผสมเนี่ยไม่มีคือเป็น0 2คือการเปลี่ยนแปลง Enthalpy of Mixing ไม่มีคือเป็น0ถ้าเกิดสารอะไรไหนเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นอุดมคติแต่สารอะไรส่วนมากในโลกนี้มันจะเป็นสารอะไรไม่ปกตินั้นเราเลยมาดูว่านักวิทยาศาสตร์เขาแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรวิธีแก้เขามันง่ายดีนะคือเขาเล็งว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับปริมาณของสารเราเลยมองว่าเราน่าจะหาตัวแปรตัวใหม่แล้วให้มันสื่อถึงจำนวนของสารเราเรียกมันว่า activity ภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าสัมพัคภาพอะไรประมาณนี้แต่ผมขอใช้ทับศัพท์แล้วกันคือไอ้ตัว A ตัวนี้โดยนัยยะคือมันจะเกี่ยวข้องกับเศษส่วนโมลนั่นแหละหรือว่าความเข้มข้นอะไรก็ว่าไปดังนั้นการเขียนใหม่ของ real solution จึงเขียนโดยง่ายๆคือยืมสมการอันนี้มาเลยเพียงแต่เปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นตัว activity เดี๋ยวจะบอกทีว่าตัวนี้หาอย่างไรจากการทดลองหาได้นะการหาส่วนมากคือวัดความดันไอแล้วเทียบกับอุดมคติแล้วหาตัวนี้ตัว activity เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ประมาณใกล้ๆ1ก็คือว่าถ้าเกิด a i เป็น1เนี่ยหมายถึงอุดมคติโอเคนะอุดมคติโอเคเราไปเรื่อยๆก่อนทีนี้เราก็จะมานิยามอันต่อไปก็คือว่าเนื่องจากว่า activity เนี่ยมันคล้ายๆจะไปโยงกับตัวเศษส่วนโมเพื่อความสะดวกเราเลยมาเขียนสมการแบบนี้เลยดีกว่าก็คือ activity ของตัว solvent เท่ากับตัวนี้อ่านว่า activity coefficient คือสัมประสิทธิ์ activity คูณกับเศษส่วนโมซะเลย
แล้วเราจะมีการทดลองเพื่อหาตัวนี้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ส่วนมากจะมีค่าประมาณก็เข้าใกล้1ถ้าไม่1เป๊ะก็คือเป็น real solution นะตัวนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มมาถ้าเกิดเรามาทำในสันหลายจริงโอเคนี่คือตัวแปรตัวใหม่ที่เข้ามา activity coefficients นะฮะเดี๋ยวจะดูว่ามันเอาไปหาอย่างไรอะไรยังไงอีกทีนึงก่อนจะไปพูดถึงการหา activity coefficient นี่เรามาพูดถึงการแปลงหน่วยนิดนึงว่าหน่วยความเข้มข้นมันมีหลายหน่วยมากแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสันหลายเจือจางเนี่ยเราพอจะประมาณได้โอเคไหมเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนโมกับหน่วยโมแล้วดูว่าเป็นอย่างไรอ่ะดูคุณแอลคิดกันนะคีย์เวิร์ดคำนี้ก็คือมันเป็นสไลด์เจือจาง dilute solution เช่นสมมตินี่คือสารละลายเนี่ย dilute solution หมายความว่าส่วนใหญ่ในนี้มันเป็นโมของ A จะมีเยอะแต่จะมีนิดเดียวตรงนี้จะเป็นโมของ B นี่หมายถึง solute โอเคนะทีนี้อันแรกที่มาดูคือนิยามเศษส่วนโมกันเศษส่วนโมของ B โดยนิยามก็คือโมของ B หารด้วยโมทั้งหมดที่เราก็จะประมาณโดยหลักของไดรูทไดรูทแปลว่าอะไรไดรูทแปลว่าโมของ A มันมีค่ามากกว่าโมของ B มากๆถูกไหมงั้นตัวนี้จึงประมาณให้เป็น NB หารด้วย NA ก็คือเรามองว่าตัวนี้มันน้อยเราเลยตัดทิ้งอันนี้คือการประมาณก่อนงั้นตัวนี้ถ้าเกิดเป็นสายเจือจางเนี่ยเราจะประมาณให้ XB มีค่าประมาณ NB ส่วน NA โอเคทีนี้เรามาดูในหน่วยของโมแล้วโดยกำหนดให้ว่าระบบนี้มีโซเวนต์อยู่1กิโลกรัมเพราะว่าโมแล้วเนี่ยนิยามมันคือโมของตัวโซลูทหารด้วยกิโลกรัมของตัวโซเวนต์ถูกไหมเราก็เลยกำหนดนี้มาก่อนแล้วกำหนดให้มีโซลูทอยู่ NB เพราะฉะนั้นความเข้มข้นโมแล้วของตัวนี้จึงเท่ากับโมของโซลูทคือ NB หารด้วย1กิโลกรัมของโซลูทก็คือถ้าเป็นตามเงื่อนไขจะสรุปได้ว่าจำนวนโมของ NB จะเท่ากับความเข้มข้นโมแล้วนั่นเองแล้วก็ในสัตว์ตรงนี้เราจะบอกว่า NA ก็คือจำนวนของ A เนี่ยจะเท่ากับน้ำหนัก1กิโลกรัมตรงนี้หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของ A อันนี้โอเคนะทุกคนเข้าใจนะเราจะเอาตัวแปรนี้มาใส่ในนิยามของเศษส่วนโมเพื่อจะดูว่ามันเป็นเท่าไหร่ก็คือเอาตัวนี้มาแทนตัวข้างบนนี้แล้วเอาตัวนี้มาแทนข้างล่างนี้พอแทนเรียบร้อยเนี่ยรูปสุดท้ายก็คือรูปนี้สิ่งเราได้จากนี้คือเราพบว่าตัวเศษส่วนโมของโซลูท B เนี่ยมันจะแปรผันตามความเข้มข้นแล้วเพราะเราถือว่าตัวนี้เป็นค่าคงที่ถ้าถึงตัวนี้เราเลยสรุปคร่าวๆว่าเศษส่วนโมของโซลูทเนี่ยมันจะแปรผันตามความเข้มข้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาประโยชน์ตรงนี้มา adjust สมการใช้คำนวณในทางปฏิบัติต่อไปโอเคนะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราประมาณจากเงื่อนไข dilute solution จะเป็นจริงเฉพาะกรณีของสันหลายเจือจางโอเคทีนี้ถึงตรงนี้เดี๋ยวผมย้อนไปเดี๋ยวจะงงคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนสมมติว่าผมเขียนคร่าวๆนะ mu i เท่ากับ mu i บริสุทธิ์บวกกับส่วนที่ต่างออกจากบริสุทธิ์คือ RT log activity i อันนี้คือเราพูดสาระจริงแต่ว่าเนื่องจากว่าเงื่อนไขนี้มันเป็นจริงคือเศษส่วนโมมันแปรผันตามโมแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์จะเขียนแบบนี้ก็ได้คือเราเขียนโดยการแปลงตัวนี้ให้กลายเป็นโมแล้วเก็ทไหมถ้าเกิดเราแปลงโมแล้วเนี่ยมันจะมีสัมประสิทธิ์อะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าถูกไหมเราก็เลยผมเขียนง่ายสมมติว่าผมทำตรงนี้ต่อตรงนี้จะกลายเป็นเท่ากับมิวไอบริสุทธิ์บวก RT ล็อกตัวนี้อาจจะเป็นค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งคูณด้วยความเคลื่อนโมแล้วเราก็ขยายต่อว่าตัวนี้เป็นมิวไอบริสุทธิ์บวก RT ล็อกค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งบวกกับ RT ล็อกความเป็นเคลื่อนโมแล้วเราเลยกรุ๊ปปิ้งตัวนี้เข้าด้วยกันซะเพื่อตั้งชื่อมันเป็นมิวตัวใหม่ซึ่งในนี้เราใช้เป็นมิวสารลักษณ์ที่เป็นบวกโอเคไหมก็คือเรารวมไอ้พวกข้างที่ลงไปด้วยเพราะตรงนี้เราเลยได้ว่าสักเคมีของสไลด์จริงเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเขียนในรูปของโมแล้วสามารถเขียนได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวมิวตัวนี้มันจะเปลี่ยนจากมิวบอยสุดมาเป็นมิวอันอื่นที่แตกต่างจากนิยามดั้งเดิม
โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหน้าตาของรูปแบบสมการที่เราใช้นะในการวิเคราะห์สารละลายจริงโอเคก็อาจจะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเขียนรูป activity ก็ได้หรือว่าเป็นตัวสำเร็จตัวนี้ก็ได้โอเคแล้วนี่เป็นความรู้ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะมีโจทย์ตัวอย่างให้ดูตัวนี้คอนเซปต์สำคัญก็คือจะดูว่าสัมประสิทธิ์ activity มันหาจากการทดลองได้อย่างไรเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่เราไปไม่เป็นเลยใช่ไหมวิธีการทำมันง่ายมากเลยคือเราจะใช้การวัดสมบัติ qualitative ที่เราพูดถึงเมื่อหัวข้อก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราดูการเปลี่ยนแปลงของจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งตามสูตรของ resistance ซึ่งอย่าลืมว่าตัวนี้เราพัฒนามาจาก ideal solution ถูกไหมอันนี้คือ ideal ทีนี้เราก็ไปวัดตัวนี้จากการทดลองโอเคไหมไปวัดจากการทดลองซึ่งจากการทดลองเนี่ยเงื่อนไขตรงนี้จะเปลี่ยนก็คือเราแปลงจาก k molal ก็คือความเคลื่อนโมแล้วนี่แปลงให้กลายเป็น activity เข้าใจไหมก็คือว่าสมการนี้เป็นสมการในกรณีไอเดียลคือใช้ความโมแล้วแต่เมื่อเราถึงไปใช้กับสารละลายจริงเนี่ยตัวนี้จะถูกมองออกมาเป็นเทอมของ activity ซึ่ง activity มันก็คือแกมมาคูณความโมแล้วเราต้องการหาตัวนี้โอเคนะเพราะวิธีการหามันเองค่อนข้างง่ายคือว่าเราเอาการเปลี่ยนแปลงการทดลองตัวนี้มาเทียบเท่ากับไอ้ตัวนี้เข้าใจป่ะเพราะตัวนี้มันจึงมาเทียบเท่ากับไอ้ตัวนี้นี่ฮะเพราะฉะนั้นพอถึงตัวสุดท้ายเอาคุณลองเล็งนะมันมีตัวนี้เท่ากับตัวนี้ตัวนี้คือแกมมาคูณเดลต้าทีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงได้ว่าแกมมาที่เราต้องการหาเนี่ยมันคือเดลต้าทีที่เราวัดจากการทดลองหารด้วยเดลต้าทีที่มาจากอุดมคติเก็ตใช่ไหมมันเลยทำง่ายเพราะฉะนั้นการขยายผลจากไอเดียโซลูชันไปถึงสารลายจริงเนี่ยมันจึงสามารถทดลองหาได้ค่อนข้างไม่ยากโอเคเดี๋ยวหน้าต่อไปจะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าในเชิงประยุกต์มันเป็นอย่างไรดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆนะที่เกิดขึ้นในโลกเราใช้เนปทาลีนหรือว่าลูกเหม็นเนี่ย25กรัมอันนี้คือสูตรโมเลกุลเนปทาลีนหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นเบนซีลิง2ลิงมาต่อกันนะเราเอานี้มาใส่ในเบนซีน500กรัมโอเคนะซึ่งเบนซีนเนี่ยเป็นสารเป็นตัวทำลายที่มีค่า Kf 5.12 องศาเซลเซียสต่อโมเลแล้วและมีค่าจุดเยือกแข็งบริสุทธิ์นะเท่ากับ 5.5 องศาเซลเซียสปรากฏว่าเมื่อใส่นัตรีลงไปเรียบร้อยเนี่ยจุดเยือกแข็งมันลดลงมาเป็น 3.9 องศาเซลเซียสคำถามก็คือให้หาสัมประสิทธิ์ activityหรือหาตัวแกมมาโจทย์ครั้งนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ใช้หลักการแบบที่ผมว่าเมื่อกี้คือเอาเดลต้าทีมาหารกันโอเคไหมเดลต้าทีที่มาจากการทดลองหารด้วยเดลต้าทีที่มาจาก อุดมคติเมื่อกี้ก็ได้ค่าแกมมามาขั้นตรงนี้เราเริ่มเลยฮะขั้นแรกก็คือเราหาความเคลื่อนพ้นโมเลลของระบบนี้ก่อนก็คือหาของตัวโซลูตหรือตัวเนปทาลีนโอเคอ่ะลองทดดูนะโมแล้วก็คืออะไรโมของตัวถูกละลายหารด้วยกิโลกรัมของตัวทำละลายเราชั่งนี้มา25ก็หาโมได้คือเอา25มาหารด้วย128มาตัวนี้คือโมถูกไหมของตัวนี้จากนั้นตัวทำละลายเนี่ยเราใช้500กรัมก็แปลงเป็นกิโลกรัมเพื่อให้หน่วยมันเข้าหน่วยของโมแล้วหารกันดังนั้นพอจัดการเรียบร้อยเสร็จก็จะได้ความโมแล้วของระบบนี้เป็น 0.391 โมแล้วซึ่งโมแล้วก็คือโมต่อกิโลกรัมนั่นเองโอเคนะเมื่อได้ตัวนี้ขึ้นมาก็ไปหาเดลต้าทีของไอเดียลถูกไหมจากสมการนี้ของการลดลงของจุดเยือกแข็งก็คือเราแทนค่าตัวนี้ลงไปเป็นโมแล้วแล้วก็เอา Kf ตัวนี้แทนลงไปเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเดลต้าทีที่เราพรีดิกจากทฤษฎีว่าโดยหลักเนี่ยเมื่อเติมเนปทาลีนลงไป25กรัมในเบนซีน500กรัมควรจะลดลง2องศาอันนี้คือจากทฤษฎีที่ทำนายในพฤติกรรมของอุดมคติแต่ว่าเมื่อทดลองจริงเนี่ยมันลดลงเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขนี้มาลบกันก็คือเมื่อทดลองจริงปรากฏมันลดลงแค่ 1.6 จะโอเคจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้น
เราจึงเอาตัวนี้มาหาค่าแกมมาได้โดยเทียบตรงนี้ออกมาคือ 0.8 คุณจำคร่าวๆคือว่าแกมมาเนี่ยจะเป็นตัวเลขใกล้ๆหนึ่งใกล้ๆหนึ่งนะก็จะบอกถึงพฤติกรรมของสันไลน์จริงนะนี่ก็เห็นลักษณะของการเอาแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะว่าเลคเชอร์ของวิชานี้ช่วงแรกๆเลยจะมีแต่ทฤษฎีซึ่งหลายคนก็กังวลใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องประยุกต์แหละก็เห็นภาพว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการทฤษฎีเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพการไปประยุกต์โอเคนะมาถึงบทที่6ก็คือสมดุลเคมีซึ่งเนื้อหาจะคล้ายๆตอนคุณเรียนมัธยมนั่นแหละหรือตอนปีหนึ่งก็จะเข้าใจได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเรายอมมิติของเทอร์โมไดนามิกมาช่วยวิเคราะห์หนึ่งในเรื่องสมดุลเคมีเนี่ยเราจะเริ่มมาจากการพิจารณาของการเปลี่ยนแปลงกิฟฟรีจีเพื่อจะทำนายทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาถูกไหมตามกฎข้อ2ถ้าเกิดกิฟฟรีจีมีค่าน้อยกว่า0เนี่ยแปลว่าอะไรเกิดได้เองเกิดได้เองคือเรียกว่า spontaneous คือปฏิกิริยาเนี่ยสามารถเกิดได้เองแต่ในบางจุดปฏิกิริยานี้สามารถย้อนกลับได้เป็นแบบนี้บางทีมีแบบนี้อันนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นสมดุลเงื่อนไขสำคัญของมันคืออะไรก็คือเดลต้าจีเท่ากับ0ทั้งบทนี้เราจะมาดูเงื่อนไขนี่แหละว่ามันจะเอาไปทำอะไรต่อโดยสิ่งที่เพิ่มมาจากสมัยเรียนปี1หรือมัธยมคือว่าจะมีการใช้แนวคิดของเทอร์โมไดนามิกเข้ามาเพิ่มเติมโอเคนะโอเคจากปฏิกิริยานี้ถ้าเกิดเราดูสมดุลเคมีตัวนี้เราจะบอกว่าถ้าเกิดเราดูการเปลี่ยนแปลงเดลต้าจีกับตัวนี้เรียกว่าซีต้านี่หมายถึง extent of reaction คือความแกว่งปฏิกิริยาเนี่ยคือเหมือนว่าตัวนี้มันเป็นตัวเลขที่บอกถึงว่าจากสารตั้งต้นมันจะเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวัดว่าณจุดตรงนี้มันอยู่ตรงไหนของปฏิกิริยาเคมีการเปลี่ยนจากสารเป็นสารบีเราจะพบว่าตัวเดลต้าจีเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมคือช่วงแรกมันจะลดลงแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้มินิมัมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็คือว่าจุดที่เกิดสมดุลเคมีตรงนี้มันก็คือจุดที่เป็นจุดต่ำสุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเงื่อนไขว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรยังไงแล้วก็ตัวเซต้าขอบเขตมันก็คือจะเริ่มตั้งแต่0ถึง1 0นี่มาถึงตำแหน่งที่เริ่มปฏิกิริยาคือตรงนี้จะมีเฉพาะ A อย่างเดียวคือสารตั้งต้นอย่างเดียว1นี่หมายถึงปฏิกิริยา complete ก็คือเสร็จก็คือจะมี B อย่างเดียวอันนี้คือลักษณะที่เรียกว่า extent of reaction นะในวิชาโพลิเมอร์ที่ผมสอนในเทอม3นี่จะมีการวิเคราะห์นี้ค่อนข้างเยอะก็คือตัวนี้จริงแล้วมันสามารถหาได้เช่นการ titrate เช่นเราจะมองตัวอย่างง่ายสมมตินะถ้าอยากเห็นภาพว่าตัวนี้คืออะไรยกอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีปฏิกิริยาเช่นจะเป็นกรดสมมติว่าเป็นกรดA H บวกกับเบส B O S เนี่ยแล้วมันสมมติว่ามันมีสมดุลสมมติว่าถ้าเป็นโพลิเมอร์เนี่ยแล้วเราจะดูว่าไอ้ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เราสามารถทำให้โดยดูจากปริมาณกรดที่เหลืออยู่เข้าใจป่ะคือกรดตัวนี้เมื่อทำปฏิกิริยาไปมันย่อมมีค่าลดลงเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเลยสามารถนิยามตัวนี้ได้โดยเอาความเข้มข้นของกรดณเวลาทีใดๆหารด้วยความเข้มข้นของกรดตอนเริ่มต้นเข้าใจป่ะมันถ้าเกิดเรานับเวลาตอนเริ่มต้น0เนี่ยตัวซีต้าเป็นเท่าไหร่ก็คือซีต้าจะมีค่าเป็น0เพราะว่าบางคนกดเดี๋ยวซีต้าเป็น1แล้วก็เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดตัวนี้ก็จะกลายเป็น0เพราะตัวนี้ก็จะสามารถเอาตัวแปรมาทำ acceleration ได้แบบคร่าวๆเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งจัง1มาหา0อะไรอย่างเงี้ยผมพูดพอเป็นคอนเซ็ปต์ถ้าคือมันหาได้จากการทดลองอยู่คือดูการเปลี่ยนแปลงบางสารบางตัวที่เปลี่ยนไปตามเวลาอะไรเงี้ยพอทำได้อยู่เพียงแต่ว่าในเรื่องของสมดุลเนี่ยเราไม่ได้ดูมิติเวลาเป็นแกน x มันจะไม่สะดวกเท่ากับการใช้มิติของการเปลี่ยนแปลงตัวสารหรือว่าปริมาณสารก็เลยใช้ตัวคำว่า external reaction แทนนะฮะทีนี้เราก็จะต้องมาวิเคราะห์นะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงอย่างเช่นถ้าเราดูปฏิกิริยาเคมีสาร A เปลี่ยนไปเป็นสาร B แล้วสามารถย้อนกลับมาเป็นสมดุลเคมีได้เนี่ยในความคิดก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สมมติเราวาดภาพระบบนี้มันจะมี A กับ B ณจุดหนึ่งส่วนหนึ่งของ A จะถูกเปลี่ยนเป็น B แปลว่าไอ้ส่วนตรงนี้มันจะมีค่าประมาณนิดๆนะ D ซีต้า
A เปลี่ยนเป็น B เพราะว่าในส่วนของ A เนี่ยมันจะหายไปเป็นเครื่องหมายลบซีต้าแล้วไอ้ส่วนตรงนี้นิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็น B แต่ว่าไอ้ตัว B เนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็นบวกซีต้าอันนี้เก็ทใช่ไหมคือมันเป็นการเปลี่ยน3 A เป็น3 B ในปริมาณนิดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเชื่อมโยงได้ว่าส่วนของ A ที่เปลี่ยนรูปไปเนี่ยจะเท่ากับส่วนของ B ที่มันเพิ่มเข้ามาจะเขียนรูปดิฟเฟอเรนเชียลแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็นเดลต้าก็ได้เหมือนกันคอนเซ็ปต์คล้ายกันแล้วแต่จะเขียนทีนี้แนวคิดนี้ก็โอเคถ้าเกิดว่าสมการนี้เปลี่ยนรูปไปเป็นสมการที่มันไม่เป็น1ต่อ1ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตัวนี้คือ A กัน2 B ถ้าเกิดตัวเลขตัวนี้มันไม่ใช่1เนี่ยเราก็จะมีการคิดส่วนที่เรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของโมอย่างเช่นว่าตัวนี้แปลว่า1ส่วนของ A ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็น B ได้2โมโอเคมั้ยก็คือเอาเลข2นี่มาอยู่ตรง B ด้วยอ่ะโอเคทีนี้ถามว่าเราทำนี้ไปเพื่ออะไรเราทำเพื่อจะเอาเทอร์โมไดนามิกเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ดูนะโดยใช้หลักที่ว่าตัวนี้คือปฏิกิริยาเคมีเราจะเริ่มโดยการใช้กิฟฟีจีที่เปลี่ยนแปลงคือ DG เอาความรู้ของบทเรียนก่อนมาใช้คือ DG เท่ากับ SDT บวก BDP แล้วระบบนี้มีสาร2ตัวคือ A กับ B จึงมีเทอมนี้เพิ่มมาด้วยคือ mu ADNA แล้วบวกด้วย mu b DNB โอเคนะแล้วเพื่อให้งานนี้มันง่ายขึ้นเนี่ยเราจะมีการประมาณโดยการแอสซูมว่าให้ปฏิกิริยาเคมีทำที่อุณหภูมิและความดันคงที่เกิดอะไรขึ้นก็คือ DT เป็น0แล้วก็ DP เป็น0เพราะระบบนี้จึงเหลือแค่เพียงเท่านี้เราก็จะมองเห็นทางว่าทำไมต้องมาทำนี้เพราะว่าตอนแรกมันมีตัวแปร2ตัวที่เปลี่ยนแปลงคือ DNA กับ DNB เมื่อมีความฟันขึ้นมาจะเหลือตัวแปรเดียวคือตัวแปร D zeta ที่เป็นตัวแปรเชื่อมโยงไปหาตัว DNA กับ DNB โอเคนะมาตัวนี้คือตัวที่ทำให้การแก้ปัญหาโจทย์นี้มันไปต่อได้สะดวกขึ้นคือลดตัวแปรลงเหลือแค่ตัวเดียวไปต่อจะเห็นภาพโอเคจากตัวนี้เราจะมาเชื่อมโยงที่ว่าตัว DNA กับ DNB เนี่ยเป็นตัวแปรที่ไม่อิสระต่อกันก็คือมันมีความเชื่อมโยงกันเราก็เอาตัวนี้มาแทนค่าไปว่า DNA นี่จะเป็นตัวแปรที่มีการแปลงรูปมันจะเป็นลบ d zeta ส่วน DNB คือตัวแปรที่มันมีการแปลงมาเป็นตัว B ตรงนี้เป็นบวกโอเคนะดังนั้นตรงนี้เลยเขียนว่า DG เนี่ยเท่ากับผลต่างของสักเคมีระหว่างตัว B กับตัว A แล้วก็คูณด้วย d zetaเราเอาตัวนี้มาหารตัวนี้จึงได้ความทันตัวนี้ออกมาซึ่งเราจะใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงดูนะจากการหารตรงนี้จะได้ว่าเอาอันนี้มาหารกันถูกไหมได้ตัวนี้ออกมาเราจะดูเซนส์ของสมัยนี้มันแปลว่าอะไรตัวนี้จริงแล้วมันคือผลต่างของสารเคมีของโปรดักต์ลบกับสารเคมีของสารตั้งต้นหรือพูดง่ายว่าเป็นDelta G of reaction อันนี้มาจากว่า reaction คือเป็นการเปลี่ยนแปลงกิฟฟรีจีของปฏิกิริยาเคมีดังนั้นเราก็เลยเอาตัวนี้มาพล็อตกราฟดูระหว่างตัว G กับตัว zeta ซึ่งตัวนี้ความหมายคืออะไรก็คือความชันถูกไหมความชันเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัว Delta G เนี่ยในช่วงแรกมันจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่สโลปเป็นลบความหมายคืออะไรถ้าเกิดเดลต้าจีสโลปเป็นลบเนี่ยมันหมายถึงว่า A มันไปทาง B ได้แบบอัตโนมัติเพราะเป็นลบนี่หมายถึงว่าเกิดขึ้นได้เองถูกไหมจากนั้นสโลปตรงนี้มันก็จะมีค่าลดลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดตรงนี้จุดนี้แหละฮะที่เป็นจุดที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับจากตอนแรก A เป็น B ได้อย่างเดียวพอถึงจุดนี้ B เริ่มกลับมาได้ตรงนี้เราจะเป็นจุดที่เรานิยามเรื่องของสมดุลก็คือเป็นจุดที่เดลต้าจีเป็น0แต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อนออกไปทางขวามือมากขึ้นเนี่ยจะลบจะเป็นบวกมันตรงนี้จะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับนั่นเองนี่คือนัยยะที่เราได้จากการคิดวิเคราะห์แบบคร่าวๆนะฮะโอเคอันนี้ก็ไม่มีสำคัญมากก็เป็นแค่การตั้งชื่อเรียกกระบวนการเฉยๆว่าปฏิกิริยาเคมีที่เดลต้าจีน้อยกว่า0เนี่ยหมายถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดได้เองสังเกตเรียกว่า spontaneousหรือเรียกปฏิกิริยานี้ว่า exogenic ก็เป็นแค่ชื่อเรียกเฉยๆไม่เลยถ้าเกิดมากกว่า0ก็คือจะเกิดย้อนกลับ reverse ย้อนกลับถูกไหมเพราะนี้มากกว่า0
ถ้าเกิดแบบนี้เรียกว่าเอนโดโกนิกแต่ที่เราสนใจบทนี้คือเงื่อนไขนี้คือสมดุลเดี๋ยวเราจะตัวนี้มายึดโยงเกี่ยวกับข้างที่สมดุลอีกทีหนึ่งโอเคผมว่าบทนี้มันค่อนข้างเข้าใจง่ายกว่าเพราะมันไม่ค่อยพิสูจน์เลยมากมายเรามาวิเคราะห์ดูนะว่าสมดุลเคมีเราจะวิเคราะห์อย่างไรเราเริ่มจากสมการที่เข้าใจง่ายคือดูปฏิกิริยาเคมีในเฟสของแก๊สก่อนคือสมมติว่าปฏิกิริยา A กับ B ในเฟสของแก๊สเพื่อความสะดวกถ้าเป็นแก๊สเนี่ยเรามีตัวนี้เกิดขึ้นถูกไหมคือสาร A สาร B เนี่ยจะถูกกำกับโดยสักเคมี2ตัวคือเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นแก๊สทั้งคู่ตัวนี้จึงสามารถเขียนมิลของ A ได้ในรูปนี้ก็คือสักเคมีของ A จะเท่ากับสักเคมีของ A ที่เดี๋ยวนะตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสภาวะมาตรฐานโอเคไอ้กลมๆข้างบนเนี่ยคือนักศึกษาจะเจอบางตัวที่คุณงงมันมีตัวนี้มันมีตัวนี้แล้วเมื่อกี้ที่ล่าสุดคือมีตัวนี้ยังงงนะตัวนี้หมายถึงสภาวะมาตรฐานก็คือ1บาร์อาจจะอุณหภูมิ298ตัวนี้หมายถึงเพียวอย่างเช่นสารบริสุทธิ์สารเพียวตัวนี้คือตัวที่เราใช้ในเรื่องของสารละลายจริงก็คือมีตัว activity นะบางเวลาดูสัญลักษณ์อย่างงงนะมันมีหลายตัวเขาใช้แตกต่างกันแล้วตัวนี้คือมิลที่สภาวะมาตรฐานหรือมิลที่สภาวะ1บาร์บวกกับส่วนที่เกินมาคือ RT logPA ส่วน P0 PA นี่คือความดันย่อยความดันไอย่อยของสาร A หารด้วย P0 ก็คือ P ที่สภาวะมาตรฐานซึ่งปกติแล้วเนี่ย P0 เรากำหนดให้เป็น1บาร์เพราะฉะนั้นสาร2ตัวนี้จะมีสักเคมีตามนี้คือ μA เท่ากับ μA0 บวก RT log partial pressure ของ A สาร B ก็ทองเดียวกันนะ μB เท่ากับ μB0 บวก RT log partial pressure ของ Bโอเคพอทำนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราดูเลยฮะเนื่องจากตัวนี้มันเป็นปฏิกิริยาเคมีเราต้องการหาผลต่างของ G คือ G กับมิลเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรอันเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดเราวัดตัวนี้ต่อโมมันคือตัวเดียวคือเป็นสักเคมีโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจึงสามารถเขียนได้ว่าเดลต้า G ของเรีแอคชั่นนะเขียนว่าตัว R เนี่ยหมายถึงปฏิกิริยาเคมีเนี่ยสามารถหาได้โดยดูจากผลต่างของ2ตัวนี้ก็คือเอา product ขึ้นต้นลบด้วยสารตั้งต้นก็คือ delta g of reaction ถ้าเกิดเราเทียบต่อโมเนี่ยมันจะเท่ากันคือเท่ากับสักเคมีของ product คือ b ลบสักเคมีของ a โอเคนะแล้วเราก็แทนค่าจากนิยามนี้ลงไปฮะทั้งก้อนนี่แทนลงไปในนี้ตัวนี้แทนลงไปตรงนี้โอเคออกมาเป็นตัวนี้จากนั้นก็ทำไงต่อจัดรูปฮะเอาตัวที่มันอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันก็คือไอ้ตัวมิลศูนย์กับมิลศูนย์จับมาอยู่ด้วยกันซะแล้วไอ้ส่วนนี้จับมาอยู่ด้วยกันโอเคโอเคที่มาดูนะไอ้ล็อกลบล็อกเนี่ยมันคือแปลงร่างมาเป็นการหารโอเคนะนี่คือคณิตศาสตร์ม.ปลายธรรมดาคือว่าเราก็เอาตัวล็อกของ PB กับล็อกของ PA เนี่ยมาเป็นส่วนหารตรงนี้อ่ะโอเคทีนี้นักเคมีก็เลยมามองแล้วก็มานิยามนะเขาตั้งชื่อตัวนี้ใหม่ว่าอันนี้มันคือสัดส่วนเพรสเชอร์ของโปรดักต์กับของสารตั้งต้นเนี่ยคือก่อนจะมีค่าคงที่สมดุลเนี่ยเรามีแนวคิดก่อนอันนี้คือเราเรียกว่าตัว Q Q ตัวนี้เรียกว่า reaction quotient ชื่อเรียกมันนะดังนั้นถ้าเกิดเราวัด Q นี้ที่สมดุลเนี่ยมันจะกลายเป็นค่า K โอเคนะนั้นนิยามของ Q กับ K จะคล้ายกันเพียงแต่ว่า Q นี้เราวัดความเข้มข้นหรือว่าความดันที่สภาวะใดๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเราวัดที่สมดุลพอดีเนี่ยมันจะกลายเป็นค่า K เพราะฉะนั้นตัว Q ตัวนี้จึงนิยามแบบนี้ถ้าเกิดเราดูซอยนี้ก็คือเนื่องจากตัวนี้เป็นแก๊สตัว Q นี้คือ pressure ของตัวสาร B หารด้วย pressure ของสาร A เป็นตัว Q เราเลยเปลี่ยนตัวนี้มาเป็นตัว Q ซะอย่าลืมว่าตัว Q นี้สูตรไม่ตายตัวนะขึ้นอยู่ว่าปฏิกิริยาเป็นแบบไหนมันจะนิยามแค่ค่า K ดังนั้นตัวนี้คือสมการอันที่เราจะมาใช้วิเคราะห์สมดุลเคมีในรูปแบบทั่วไปก็คือ delta G 0นี่หมายถึงตัวเทอมนี้มิล0ที่ลบจากโปรดักต์ลบสารตั้งต้นแล้วตัว Q ตัวนี้นิยามจะคล้ายๆค่าคงที่สมดุลเพียงแต่ว่าไอ้เพรสเชอร์ที่ว่านี้เราวัดที่เงื่อนไขใดๆก็ได้เราเลยพูดในรูปทั่วๆไปว่ามันคือคิวก่อนโอเคเดี๋ยวผมกำลังหาที่เบรกนะเดี๋ยวเราดูกันจะเบรกตรงไหนดี
ทีนี้อย่างที่บอกนะถ้าเกิดเรามาดูที่สมดุลเริ่มจากตรงนี้อันนี้คือสมการทั่วๆไปที่เราไม่ต้องอยู่ที่สมดุลถ้าเกิดสมดุลเกิดอะไรขึ้นสมดุลคือจะเกิดเดลต้าจีตรงนี้เป็นศูนย์ถูกไหมก็คือตัวนี้เป็นศูนย์นี่คือนิยามสมดุลดังนั้นที่สมดุลเคมีเนี่ยเราจึงเขียนได้ว่าเทอมซ้ายมือจะมีค่าเป็นศูนย์และเราเขียนสับสคริปต์ตรงนี้ให้กลายเป็นที่ Q equilibrium และเพื่อให้มันคุ้นเคยกันมากขึ้นเราเลยตั้งชื่อตัวว่าค่าคงที่สมดุลซะเลยจึงได้สมการนี้ออกมาซึ่งเป็นสมการที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้มากอันนี้คือสมการหลักเลยนะที่บอกว่าเดลต้า G 0ของรีแอคชั่นเนี่ยเท่ากับลบ RT ลบ K จะมีตัวอย่างเยอะค่อนข้างเยอะมากๆในการทำกันบ้านและข้อสอบด้วยคือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเทอร์โมไดนามิกกับเรื่องสมดุลเคมีโอเคไหมตอนนี้เราเห็นว่าสมดุลเคมีนี้เราสามารถเชื่อมโยงกับเทอร์โมไดนามิกได้เรียบร้อยแล้วนะก็จะเริ่มมีมิติอะไรมากขึ้นโอเคนะเดี๋ยวจะดูการตีความต่อทีนี้เรามาดูเงื่อนไขทั่วไปเพราะไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสมการแบบง่ายๆคือ A เป็น B เฉยๆถ้าเกิดปฏิกิริยาเคมีเรามีสารหลายๆตัวเราจะฟอร์มูลเลตสมการอย่างไรนี่คือตัวอย่างถ้าเกิดมี4ตัวแล้วมีเลขจำนวนโมไม่เป็น1อย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นเคสทั่วไปโดยหลักคือมันอาจจะไม่ได้เป็นไอเดียลแก๊สก็ได้นะเราเลยใช้ตัวแอคทิวิตี้ก็คือเราใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ไอเดียลแก๊สไงก็คือเอาแอคทิวิตี้มาแทนในเทอมของเพรสเชอร์แล้วก็ดูจะรับเคสแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทำแบบเดียวกันฮะคือหามิลแต่ละตัวก่อนนะหาไป4ตัวแล้วจากนั้นเพื่อนได้เสร็จก็มาหาเดลต้า G of reaction มันก็คือผลต่างของตัวมิลของโปรดักต์ลบด้วยตัวมิลของสารตั้งต้นประมาณนี้แล้วก็รูปทั่วไปของสมการก็เป็นรูปนี้ฮะก็คือคล้ายๆเมื่อกี้แหละคือเดลต้า G ของ reaction เนี่ยเท่ากับเดลต้า Gของรีแอคชั่นที่สภาวะสแตนดาร์ดอันนี้มาถึงสแตนดาร์ดบวกด้วย RT ล็อกด้วยรีแอคชั่นโคเชนส์นะรีแอคชั่นโคเชนนิยามก็คือตามนี้เลยฮะก็คือว่าเราเอาคือแอคทิวิตี้เนี่ยมันแล้วแต่นะถ้าคุณจะใช้เพรสเชอร์ก็สามารถใช้ได้หรือใช้ในรูปความเข้มข้นก็ได้หรือเศษสมอได้แล้วแต่อย่างในกรณีนี้เราใช้แอคทิวิตี้มาก็คือแอคทิวิตี้ของสารโปรดักอย่าลืมยกกำลังด้วยนะยกกำลัง C แล้วยกกำลัง D เนี่ยหารด้วยของสารตั้งต้นเพราะหน้านี้คือหน้าที่แสดงถึงสูตรทั่วๆไปสำหรับปฏิกิริยาเคมีใดๆที่เราสามารถใช้คอนเซปต์เรื่องสมดุลเคมีได้นะฮะโอเคทีนี้เราก็มาดูต่อถ้าเกิดเราจะซิมพลีฟายต่อก็คือเราจะมานิยามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาวะมาตรฐานตรงนี้นะเราจะกำหนดอย่างไรดีก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็น standard state นี่เราความหมายคือ p เท่ากับ1บรรยากาศแต่ว่าตอนนี้เรากำลังมายุ่งกับตัวแปรที่เป็นความเข้มข้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเป็นสภาวะมาตรฐานในรูปความเข้มข้นเนี่ยเราจะกำหนดให้เป็นความเข้มข้น1โมลาร์อันนี้จำไว้ดีนะ1โมลาร์ถ้ามองในแง่ของความดันหมายถึงความดันหนุ่มบรรยากาศโอเคนะดังนั้นถ้าเกิดเราเอาเงื่อนไขนี้มาคำนวณ activityเอาไว้มาหาค่า Q เนี่ย Q ที่สภาวะมาตรฐานจะมีค่าเป็น1เพราะว่าตัว A เป็น1ทั้งหมด A ก็คือพวกความเข้มข้นหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยจะตัดทอนได้หมดเลยโอเคนะนี่คือเงื่อนไขอันหนึ่งก็กำหนดไว้เฉยๆไม่มีอะไรมาก Standard State ดังนั้นในปฏิกิริยาเคมีที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีมิติอยู่2ตัวคือว่าเราจะดูในหน่วยของ Pressureหรือจะดูในหน่วยของความเข้มข้นซึ่งอันนี้เราเคยจำได้ว่าไอ้ค่า K เนี่ยที่นักเคมีนิยมใช้จะมี2ตัวคือ KP แล้วก็ KC KP คือเราใช้ความเข้มข้นเราใช้เพรสเชอร์ถ้าเป็น C คือเราใช้ความเข้มข้นนะนี่ความแตกต่างก็อันนี้คือนิยามของรีแอคชั่นโคเชนต์โดยทั่วไปโอเคเดี๋ยวกำลังดูว่าจะเบรกตรงไหนดีเดี๋ยวผมเบรกให้เราพักแป๊บหนึ่งก่อน2-3ทีเพื่อเข้าน้ำโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ขอพอสก่อนเพราะว่าอัดวิดีโอเดี๋ยวขอพักสัก2-3ทีค่อยต่อตรงไหนล่ะโอเคเลยขอต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรื่อยจนหมดเวลาแล้วกัน
ตรงนี้เราจะมาตีความหมายของคำว่า region quotient ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็คือมันจะมีมิติที่บอกถึงทิศทางการเกิดปฏิกิริยาตามเนี้ยตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราปฏิกิริยาเคมีแบบนี้สมการกำกับของกิฟฟรีจีก็คือตามนี้ตัวนี้คือนิยามของ region quotient ซึ่งจำง่ายเลยมันนิยามคล้ายๆกับข้างที่สมดุลนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้ความเข้มข้นหรือว่าแอคทิวิตี้ตัวนี้มันวัดที่สถานะใดๆที่ไม่สมดุลก็ได้โอเคมาดูเงื่อนไขที่เราพิจารณาอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำปฏิกิริยานี้ที่สภาวะมาตรฐานก็คือความดัน1บรรยากาศทุกตัวแล้วก็ความเข้มข้นอาจจะ1โมลาร์ทั้งหมดเนี่ยโดยนิยามตัว A ก็คือ1ถูกไหมดังนั้นตัวนี้ที่สภาวะมาตรฐานเนี่ยจะทำให้ค่า Q เป็น1โอเคเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้า Q เป็น1เราก็จะบอกได้ว่าถ้า Q เป็น1เนี่ยไอ้เทอมนี้จะเป็น0ถูกไหมจะทำให้ตัวนี้มันเท่ากับตัวเดลต้า G 0อันนี้คือ trivial case ไม่มีอะไรมากมาดูเคสที่เป็น extreme case อีก2ตัวคือว่าในเคสที่ product ไม่เกิดเลยก็คือยังไม่มีตัวนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือเทอมนี้ไม่มีเป็น0ดังนั้นตัวนี้จะเพราะว่า Q จะเป็น0แปลว่าอะไรถ้า Q เป็น0เนี่ยกูลองมานึกภาพตามผมนะแทนตัวนี้เป็น0ล็อก0เป็นเท่าไหร่ใครทราบลองนึกดูล็อกตัวนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าจะทำก็คือมันคือ e ยกกำลังอะไรซัมติงใช่ไหมแล้วเท่ากับ0ถูกไหมฮะตัวนี้จะต้องกลายเป็นลบอินฟินิตี้ถูกไหมแปลว่าอะไรแปลว่าปฏิกิริยานี้จะต้องพยายามไปด้านขวามือคือเกิดไปทางนี้เพื่อจะสร้างโปรดักต์มันจึงมีแนวโน้มที่บอกว่าไอ้ตัว Q ที่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่งบอกทิศทางปฏิกิริยาด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเห็นว่าถ้าเกิดเราคำนวณมาแล้วเนี่ยเดลต้า G เป็นลบแสดงว่ามันจะพยายามไปข้างหน้าเกิดโปรดักต์ในทางตรงข้ามกันเอาดูอีกเคสหนึ่งเป็น extreme case คือมีแค่โปรดักต์อย่างเดียวตัวนี้ไม่มีเกิดอะไรขึ้นก็คือตัว A ตัว B เป็น0มันจะกลายเป็น infinity ถูกไหมถ้าตัวนี้เป็นอินฟินิตี้เกิดอะไรขึ้นก็คือเดลต้า G คูณก็เป็นอินฟินิตี้ด้วยแต่ในยะคือมันเป็นบวกถ้าเป็นบวกนี่แปลว่าอะไรมันจะไม่ไปขวามือถูกไหมมันจะต้องพยายามกลับคืนมาซ้ายมือเพราะตรงนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมเคสคือว่าถ้าเกิดเดลต้า G เป็นบวกคือมันจะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเพื่อจะมาสร้าง AB ให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเราจะใช้เงื่อนไขที่ Q มันจะไม่ใช่อินฟินิตี้นะเพื่อจะมาบ่งชี้ถึงทิศทางปฏิกิริยาหน้านี้นะสาข้ามเลยไม่ต้องตกใจมันเป็นการเขียนเจลแคเฉยงั้นไม่ต้องใส่ใจนะอย่าตกใจว่ามีอะไรมากมายเรามาดูตัวอย่างการเอาตัวนี้มาใช้ประโยชน์เช่นเราจะเอามาหาค่า K สมมติว่าคุณมีปฏิกิริยาเคมีในแก๊สเฟสทั้งหมดเลยคือสาร A เปลี่ยนเป็นสาร B บวก C โดยที่ทำที่2รอบ8เคลวินแล้วก็มีเดลต้า G of reaction แต่ว่าอันนี้ทำที่สภาวะมาตรฐานนะคือ40เนี่ยเป็นบวก44330จากนั้นโจทย์นี้น่าจะให้หาค่า K ละค่า K เป็นเท่าไหร่ประมาณนี้สิ่งที่คุณจะมาใช้ก็คืออันนี้คือตอนเริ่มต้นเลยนะสมการเริ่มต้นของปฏิกิริยาเคมีใดๆเขียนตามรูปนี้ก่อนคือเดลต้า G of reaction ที่สภาวะใดๆเท่ากับเดลต้า G of reaction ที่สภาวะ standard บวกกับส่วนที่มันแตกต่างจาก standard ก็คือ RT log Qทีนี้ Q ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็คือให้คุณเขียนในรูปของคล้ายๆค่าที่สมดุล Q ตัวนี้จะกลายเป็นเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก๊ส3ตัวก็คือ pressure ของ product ก็คือ pressure ของ P คูณ pressure ของ C หารด้วย pressure ของสารตั้งต้นตามนี้โอเคเพื่อหาค่า K ทำไงต่อจากตรงนี้เนี่ยเราใช้ความรู้ที่ว่าถ้าเกิดสมการเคมีนี้เริ่มผันกลับได้ก็แปลว่ามันเริ่มเข้าสู่สมดุลแปลว่าตัวนี้จะต้องเป็น0ถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อไปคือ Q ตัวนี้จะกลายเป็น Q ที่ควิเบียมซึ่งมันก็คือตัว K นั่นแหละเราจึงได้สมการนี้ออกมาที่ใช้การคำนวณคือว่าเดลต้า G 0ของ reaction เนี่ยเท่ากับลบ RT log K โอเคไหมนั่นคือสมการที่ใช้หาค่า K ถ้าเกิดเราทราบค่าเดลต้า G 0ตามรูปนี้เพราะอันนี้เลยไม่มีอะไรมากฮะก็แทนค่าตัวเลขลงไปโจทย์ให้มาตัวนี้ก็แทนลงไปตรงนี้
และก็ให้อุณหภูมิมาแทนลงไปเรียบร้อยได้ล็อก k เท่ากับเลขนี้แล้วเราก็ปลดล็อกเข้าใจใช่ไหมการปลดล็อกล็อก k เท่ากับลบ 1.79 การปลดล็อกคือเอาฐานล็อกตัวนี้มันไปล็อกฐาน e เพราะฉะนั้น k จึงเท่ากับ e เอามายกกำลังตัวนี้บางคนอาจจะไม่รู้เป็นลบ 1.79 ออกมานี่คือคำตอบค่าคงที่สมดุลสามารถหาได้ถ้าเกิดเราทราบstandard gift rate change ของ reaction ซึ่งโดยทั่วไปตัวนี้เราหาได้นะโดยหาจาก delta g of formation ของทุกสารถูกไหมนั่นเดี๋ยวอาจจะมีการบ้านให้ลองคิดตรงนี้ดูด้วยมันเป็นตัวอย่างเชิงประยุกต์ที่อาจจะเอาไปใช้ในตอนทำงานจริงก็ได้นะฮะทีนี้เราดูว่าความหมายของตัว q มันจะบ่งชี้ของทิศทางเรามาคิดดูคือการบอกทิศทางปริยาว่ามันจะไปทางขวามือหรือซ้ายมือหรือว่าอยู่สมดุลเนี่ยเราเปรียบเทียบค่า q กับค่า k โอเคนะทีนี้เราเปรียบเทียบยังไงเรามาดูก่อนนิยามของ q เนี่ยมันคือคล้ายๆนิยามของ k เนี่ยมันคือปริมาณของ product หารด้วยของสารตั้งต้นถูกไหมทีเรามาคิดตามใจว่าถ้า q มีค่ามากกว่า k แปลว่าอะไรแปลว่าณตอนนี้ productมันมากกว่าตัวสารตั้งต้นโอเคนะผมเขียนว่าถ้าเงื่อนไขนี้แปลว่าตอนนี้โปรดักต์มันมากกว่าสารตั้งต้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมันมากกว่าสารตั้งต้นมันจะต้องพยายามย้อนกลับมาเพื่อเข้าสู่สมดุลก็คือมันจะเกิดปฏิกิริยาลองทายว่าจะซ้ายหรือขวาถ้าเกิดตอนนี้ตัว p มากกว่าตัวเรียกแต่เนี่ยมันจะต้องเกิดย้อนกลับเพื่อมาเพิ่มตัวนี้ให้มันเข้าสู่สมดุลปริยาจะมาด้านซ้ายมือโอเคไหมอันนี้คือการพิจารณานะแล้วก็ในทางตรงข้ามกันถ้า Q น้อยกว่า K แปลว่าตอนนี้มี Product น้อยกว่าสารตั้งต้นมันจะเกิดปริยาไปทางขวามือเพื่อเพิ่ม Product ในการเข้าสู่สมดุลถ้าตอนนี้ก็คือเป็นความเข้าใจนะอาจจะไม่ต้องจำก็ได้เราจะใช้หลักการนี้ลองพิจารณาดูนะอย่างเช่นโจทย์เมื่อกี้เนี่ยเราหาค่า k ได้ตามนี้เป็น 0.167 คิดตามผมถ้าเกิดเงื่อนไขที่เราทำการทดลองนี้เราใส่แก๊สไปที่1โมลที่1บาร์ทั้งหมดอย่างเช่นสภาวะนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้จะพบว่าเงื่อนไขนี้เมื่อมาหาค่า q เนี่ย q จะมีค่าเป็น1แปลว่าอะไร q มันมากกว่า k ถูกไหมถ้า q มากกว่า k หมายว่า productมันมากกว่าสารตั้งต้นดังนั้นมันต้องพยายามเพิ่มสารตั้งต้นโดยการมาด้านซ้ายมือมีใครงงตรงนี้ไหมคือถ้าเกิดตัวไหนมากมันต้องพยายามลดเพื่อเข้าสู่สมดุลจึงเกิดทางด้านซ้ายมือหรือพูดง่ายว่าตัวเดลต้าจีมีเครื่องหมายเป็นบวกถ้าเครื่องหมายเป็นบวกนี่แสดงว่ามันต้องมาซ้ายมือคือเกิดไปขวามือไม่ได้จะเกิดขวามือเมื่อมันเป็นเครื่องหมายลบโอเคนะดูต่อถ้าเกิดเงื่อนไขที่สองตัวนี้คือเงื่อนไขที่มีเพราะสารตั้งต้นอย่างเดียวก็คือมี a อย่างเดียวตัวนี้เมื่อแทนค่าลงไปคือไอ้ตัวนี้เป็น0เป็น0 q เป็น0 q เป็น0นี่นัยยะคือมันน้อยกว่าค่า k เพราะ k มันเป็น 0.1 ถ้า q เป็น0หรือ q น้อยกว่า k แปลว่าณตอนนี้ product มันน้อยกว่าสารตั้งต้นมันจะต้องเพิ่ม product โดยไปขวามือถูกไหมงั้นตรงนี้ make sense เพราะตอนเงื่อนไขนี้ตอนแรกไม่มี b c ไงพอไม่มี b c คือ a เนี่ยจะต้องแปลงมาเป็น b บวก c ต้องไปทางขวามืออันนี้ก็คือการพิจารณาคร่าวๆงั้นพอเข้าใจนะอีก2เคสคุณลองไปแกะดูให้มันก็ประมาณนี้แหละการพิจารณาค่า q ค่า k ผมเข้าใจว่าข้อสอบปี1น่าจะมีเรื่องนี้แหละก็คือเป็นการทำนายทิศทางของปริยาโดยการดูจากค่า q ค่า k คือโดยหลักๆเนี่ย q กับ k มันคล้ายกันเพียงแต่ว่าไอ้ q เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดพอเราหาจากตรงนี้ปั๊บเรามาเทียบกับค่า k แล้วพิจารณาดูจากค่า q ค่า k นะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาสรุปอีกทีหนึ่งนะถ้า q มากกว่า k คือไปซ้ายมือถ้า q น้อยกว่า k คือไปขวามือถ้า q เท่ากับ k แปลว่าอะไรมันคือสมดุลมีอยู่แค่นี้แหละนะก็ไม่ได้มีอะไรมากเราพิจารณามาจากนิยามของ q กับ k ก็สามารถใช้ในการทำนายทิศทางปริยาได้ทีนี้มันเรื่องตัวอย่างนะซึ่งพอดีบทนี้เนื้อหามันจะมีตัวอย่างเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อเช้าว่าผมเตรียมไม่ทันตรงนี้จะมีทั้งหมด9หน้าเดี๋ยวอันนี้อาจารย์จะยกยอดไปครั้งหน้านะแต่เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ผมเลยเอาอีกชิ้นนึงมาให้คุณดู
ไอ้ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันมีเฉลี่ยในตัวงั้นขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ประมาณ15 นาทีเพื่อยกตัวอย่างอันชีทใหม่นะให้นักศึกษาดูเป็นไอเดียแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมค่อยย้อนกลับมาดูอันนี้เพราะว่าเตรียมไม่ทันจริงๆคือถึงแม้ว่าผมไม่เป็นอาจารย์เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่เตรียมสอนไว้ก่อนแล้วมาเขียนสดๆเนี่ยกลัวจะพาไปหลงทางแล้วเสียเวลาเลยขอใช้ตัวนี้ก่อนเพื่อสร้างคอนเซปต์ก่อนอันนักศึกษาลองเอาชีทที่ส่งมาในแชทก่อนหน้านี้มาดูนะชีทที่เรียกว่าสมดุลเนี่ยมันจะมีตัวอย่างพร้อมเฉลยอยู่จะทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์ได้ง่ายกว่าดูนะเดี๋ยวไอ้ชีทที่เหลืออยู่ในชีทหลักจะพูดอีกทีหนึ่งครั้งหน้าดูตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างล้วนๆ15 นาทีที่เหลือนะปีอาร์เคมีที่เป็นแก๊สก็คือน้ำ2 โมลในแก๊สเฟสเปลี่ยนมาเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนตามนี้ถ้าเกิดให้อุณหภูมิเป็น2257เคลวินแล้วความดันรวมเป็น2 บาร์แล้วให้น้ำแตกตัว 1.77% อันนี้เป็นตัวอย่างประยุกต์มากๆเลยนะจงหาค่าคงที่ปฏิกิริยาโจทย์นี้ถามค่าเคทีนี้กระบวนการหาค่าเคนี่มันจะมีรายละเอียดเยอะมากมันตรงนี้ถือว่าเป็นโจทย์ทบทวนคอนเซปต์แล้วกันจะยุ่งนิดหนึ่งนะดูวิธีการตีความก่อนตัวนี้มันคือเปอร์เซ็นต์แตกตัวแรกสุดเลยคือคุณต้องมาเทียบดูเทียบต่อ1 โมลว่ามันจะแตกตัวเท่าไหร่เทียบต่อ1 โมลเพราะฉะนั้นถ้าเทียบต่อ1 โมลตัวนี้จะกลายเป็นตัวเลข 0.0177 โอเคนะคือคำว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือเทียบต่อ100ไงมันเพื่อความสะดวกตอนคำนวณเราควรจะเปลี่ยนตัวนี้มาเทียบต่อ1 โมลของอะไรของน้ำฮะเพราะตัวนี้คือตัวที่แตกตัวพอตัวนี้เป็น1 โมลนี่ปรากฏว่าสมการเคมีคุณมันเป็น2 โมลไงเพราะตรงนี้โดยหลักการคุณต้องมาเทียบต่อ1 โมลก่อนคือเป็น H2O กลายมาเป็นไฮโดรเจนบวก1/2ของออกซิเจนเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไม่งงมากโอเคเราก็เขียนตัวแปรต่างๆเราทราบมาก่อนนี่คือสมการจากตัวนี้บอกอัลฟามาแปลงให้เป็นต่อ1 โมลอุณหภูมิมาเพรสเชอร์มาอันนี้คือเพรสเชอร์รวมที่สมดุล นะที่คนที่ไม่เข้าใจตั้งแต่ม.ปลายหรืออะไรมาทบทวนพร้อมกันเลยทำอย่างไรปกติแล้วเนี่ยเราถือว่าเทียบต่อ1 โมลขั้นแรกคือแปลงสมการก่อนให้เป็น1 โมลของตัวที่แตกตัวคือน้ำ1 โมลเป็นไฮโดรเจนบวก1/2ออกซิเจนโอเคนะแล้วสมดุลเคมีเนี่ยจะต้องมี3 ขั้นตอนคือมีขั้นเริ่มต้นผมขอเขียนย่อนะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลแบบนี้โจทย์นี้เราจะเริ่มต้นโดยให้ตัวน้ำมี N เริ่มต้นไอ้นี่ไม่มีโอเคนะถ้ามีน้ำ N โมถามว่าเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถ้า1 โมคือเปลี่ยนแปลงเท่ากับอัลฟาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี n โมคือเปลี่ยนแปลงเป็นอัลฟาคูณ n ถูกไหมและเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงจึงเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้โอเคนะต่อมาขวามือคือมันเพิ่มขึ้นเพราะเป็นโปรดักต์อันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนมันเปลี่ยนแปลงคือบวกอัลฟาคูณ n ตัวนี้ล่ะก็เป็นบวกอัลฟา n หาร2เพราะว่าตัวเลขนี้มันเป็นต่อ1กับ2ขั้นที่3ก็คือขั้นสมดุลก็คือเอาขั้นเริ่มต้นบวกกับขั้นเปลี่ยนแปลงขั้นตัวนี้จะกลายเป็น n ลบ alpha n ตัวนี้คือเป็น alpha n อันนี้คือ alpha n ส่วน2เราเอาตัวนี้แหละมาใส่บรรทัดที่1ของตัวนี้ก็คือ amount at equilibrium ก็คือปริมาณสารคือโมลเนี่ยที่สมดุลก็คือบรรทัดนี้งั้นตัวนี้จึงกลายเป็น1ลบ alpha n คือถอด n มาข้างนอกอัลฟา n แล้วก็1/2อัลฟา n อันนี้โอเคนะทันนะฮะเป็นมอปลายธรรมดาพอดีมันเขียนรัดคือมันเริ่มตรงนี้ก่อนโอเคผมลบนะเราได้มาทันเรียบร้อยจากนั้นทำไงต่อเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเป็นแก๊สทั้งหมดเดี๋ยวมันต้องมีการใช้กฎดาลตันเพื่อหา partial pressure ซึ่งต้องทราบเศษส่วนโมถูกไหมดังนั้นเราจะหาเศษส่วนโมที่ equilibrium โดยการทำไงเอ่ยขั้นแรกคือคุณดูก่อนว่าตัวนี้จำนวนโมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เอามาบวกกันก่อนบวกกันก่อนคือเป็นเท่าไหร่เอ่ย1ลบอัลฟา n บวกในใจแล้วกัน n ลบอัลฟา n บวกอัลฟา n แล้วก็บวกกับ1/2อัลฟา n อันนี้ตัดกันก็จะกลายเป็นโมทั้งหมดคือ n บวก1/2อัลฟา n ถูกไหมเอาตัวนี้มาหารตลอดทั้ง3ตัวจะได้เป็นโมแฟรคชั่นก็คือบรรทัดนี้ทันไหมทันนะ
เพราะฉะนั้นพอหารปั๊บอย่างตัวแรกเนี่ยก็คือ n ตัด n ถูกไหมมันเลยกลายเป็นตัวนี้อ่ะผมว่าผมพูดคร่าวๆนะนี่คือเศษส่วนโมของแก๊สทั้ง3ตัวเกิดจากเอาโมที่ว่านี้หารด้วยโมทั้งหมดจากนั้นเมื่อได้เศษส่วนโมเสร็จนักศึกษาก็เอานี้มาหาความดันย่อยอันนี้จริงแล้วมันคือ partial pressure โดยใช้กฎความดันย่อยของดาลตันที่บอกว่าความดันย่อย i เท่ากับเศษส่วนโมของ i คูณด้วยความดันรวมซึ่งความดันรวมก็คือตัวนี้ไงความรวมของแก๊สคือ2บาร์เก็ตนะก็แทนลงไปเลยโดยที่เราก็แทนค่าอัลฟาตามนี้เข้าไปเก็ตนะแทนอัลฟาตามนี้เข้าไปแล้วแทน p ด้วยตัวนี้เข้าไปสุดท้ายก็ออกมาเป็นตัวเลขตามนี้เก็ตฮะนักศึกษาเช็คอีกทีก็ได้ว่าไอ้3ได้บวกกันเนี่ยต้องเป็น2ถูกไหมความดันรวมต้องเป็น2ถึงตรงนี้ถือว่าคุณเกือบเสร็จแล้วก็คือว่าเราสามารถหาความดันย่อยได้ที่สมดุลของแก๊สทั้ง3ตัวโอเคจากนั้นก็เอามาเข้านิยามของค่า K ซึ่งตัวนี้คือ KP เพราะมันเป็น pressure ถูกไหมเท่ากับ pressure ของproduct คือตรงเนี้ยนักศึกษาไม่ต้องบอรี่เรื่องเขียนสมการที่เทียบต่อโมลแล้วคุณเอาตัวเริ่มต้นนี้ไม่ได้เลยก็คือตัวนี้จะเป็น pressure ของไฮโดรเจนซึ่งมี2โมลก็มายกกำลัง2คูณกับเพรสเชอร์ของตัวออกซิเจนพอดีมีโมลเดียวก็ยกกำลัง1ไม่ต้องยกกำลังได้หารด้วยเพรสเชอร์ของน้ำยกกำลัง2ตัวนี้คือพาร์เชียลเพรสเชอร์ดังนั้นขั้นสุดท้ายคือเอาตัวนี้มาแทนค่าอันนี้ของน้ำแทนลงไปตรงนี้อันนี้ของไฮโดรเจนแทนลงไปตรงนี้อันนี้ของออกซิเจนแทนลงไปแทนเรียบร้อยกดเครื่องเลขสุดท้ายก็ได้คำตอบออกมานี่คือค่าคงที่สมดุลของปริยานี้เก็ทใช่ไหมโอเคผมว่าโจทย์นี้เราได้เคเจมาตอนมัธยมเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ว่าคุณทำได้หรือเปล่าก็เลยพูดละเอียดนิดนึงนี่คือขั้นตอนนั้นจำไว้ดีว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะมีการหาจำนวนโมที่สมดุลก่อนโดยใช้3ขั้นตอนคือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลอะไรมาเนี้ยแล้วก็มาหาโมแฟคชั่นแล้วเอาตัวนี้มาหาเพรสเชอร์คือพาร์ชิเอลเพรสเชอร์แล้วก็เมื่อคุณได้ตัวนี้เสร็จก็เอามาเข้านิยามของค่า K อันนี้คือตัวอย่างที่1ผมจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาจนเหลืออีก8นาทีเอาลองดูข้อ2ให้พอทันอยู่ข้อ2ก็จะเป็นลักษณะของการหาค่าเดลต้า G ใช่ไหมแล้วลองโจทย์นี้คือเป็นปฏิกิริยาสร้างแอมโมเนียปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยามีชื่อเสียงมากเพราะว่าคนที่คิดตรงนี้ขึ้นมาได้วันโนเบลนะก็คือสร้างแอมโมเนียมาจากอากาศกิฟต์ที่ฟอร์เมชั่นโอเคประเด็นคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้ตัวนี้มาเป็น gift free of formation แต่ตัว gift ตรงนี้เป็น gift eg of reaction เราคงพอจำได้ใช่ไหมคือการหาตัวนี้เนี่ยโดยหลักก็คือเอาผมเขียนแล้วกัน delta g of reaction จะเท่ากับ delta g of formation ของสาร product ลบด้วยของสารตั้งต้นคุณใช่ไหมฮะถ้าเกิดมีหลายตัวก็ใส่ซิกมาไปแล้วถ้ามีเลขจำนวนโมก็ใส่เลขจำนวนโมไปด้วยอะไรเงี้ยนี่คือแนวคิดพอดีว่าสารตั้งต้นของเราเนี่ยมันเป็นธาตุมันเลยบอกว่าไอ้ตัวนี้กิฟต์ฟรีจีมันเป็นศูนย์ดังนั้นพูดง่ายคือเราก็แค่เอาตัวกิฟต์ฟรีจีฟอร์เมชันมาหากิฟต์ฟรีจีออฟวิชั่นได้โดยเอามาคูณ2ตัวนี้เกิดจากเลข2นี้มาแล้วก็โดยหลักนี้มันต้องลบในส่วนของที่มาจากแก๊สสองตัวนี้ด้วยแต่ว่าพอดีเป็นศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตัวนี้ก็คือหาตัวเดลต้าจีที่สแตนดาร์ดสเตทก่อนก็คือเท่ากับ2คูณกับตัวนี้ที่โจทย์ให้มาเป็นลบ33กิโลจูลเปอร์โมตัวนี้ส่วนมากหาจากหนังสือได้เป็นตารางส่วนมากจะวัดที่สแตนดาร์ดสเตทตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึง2ก็8เควินหลังจากนั้นดูค่อยทำอะไรค่อยยังอ่านจบไม่จบเลยจงหากิฟต์วีจีของพยาข้างต้นและ partial pressure ของแก๊สเป็นเท่านี้อ๋อถามว่าพยานี้จะเกิดขึ้นได้เองไหมนั้นคีย์เวิร์ดคืออะไรตรงนี้คุณหาเดลต้า G ถ้าเดลต้า G น้อยกว่า0เนี่ยเกิดได้เองนี่คือธงของการหาคำตอบนั้นข้อนี้คือให้คุณหาเดลต้า G ลองดูทีขั้นก่อนก็คือเราหาเดลต้า G 0ก่อนซึ่งตัวนี้เป็นที่สภาวะมาตรฐานทำที่298เคลวินหาจากเดลต้า G of formation โอเคนะก็คือเอา product ลบสารตั้งต้นแต่ว่าสารตั้งต้นเป็นธาตุ
ตอนนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์ไม่ต้องเปิดจะมีเพราะตัวสารประกอบเพราะตัวแรกคือ delta g ศูนย์เป็น2คูณ delta g of formation เท่ากับตัวเลขตามนี้ขั้นต่อไปก็คือขั้นตอนที่เป็นเงื่อนไขของโจทย์คือว่ามี pressure ตามนี้ตัวนี้เอามาหาตัว q อ่ะเป็นเงื่อนไขที่เราหาที่เงื่อนไขใดๆที่ไม่ใช่สภาวะมาตรฐานโอเคนะเพราะจากตรงนี้เราหาค่า q ตามที่โจทย์ให้ความดันมาก็คือแทนค่าไปก็คือเพรสเชอร์ของแอมโมเนียยกกำลัง2หารด้วยเพรสเชอร์ของสารตั้งต้นยกกำลัง1แล้วก็ยกกำลัง3โอเคนะนั่นถึงตรงนี้คุณแทนค่าไปได้ค่า q มาตรงนี้เรียบร้อยโอเคอย่าลืมว่าตอนแรกที่ทำจากโจทย์เนี่ยมันเป็นที่สภาวะมาตรฐานดังนั้นโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วคือมันต้องการหาเดลต้า g เฉยๆตัวนี้หมายถึงอะไรเป็นเดลต้า g ที่เงื่อนไขใดๆที่ไม่ใช่สภาวะมาตรฐานโอเคไหมเดลต้า g ที่สภาวะใดๆเท่ากับเดลต้า g ที่สภาวะมาตรฐานบวกกับส่วนที่มันเกินมาจากสภาวะมาตรฐานคือ rt ln q จบเลยฮะคุณหา q ได้ก็มาแทนค่าลงไปส่วนนี้ก็แทนค่าลงไปโอเคนะพอแทนเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าเดลต้า g เป็นลบเห็นไหมแสดงว่าอะไรเกิดได้เองปฏิกิริยานี้จะเกิดได้เองคือเกิดแอมโมเนียดังนั้นถ้าเกิดเราทำการทดลองใส่แก๊สความดันเท่านี้ที่อุณหภูมิเท่านี้ปฏิกิริยานี้จะเกิดได้เองคือได้แอมโมเนียนั่นนี่คือประโยชน์ของข้อนี้เหลืออีกสี่เอาอีกข้อหนึ่งนะแล้วจบเลยยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวดูว่ายาวไหมเนี่ยข้อนี้โอเคพอได้อันนี้คล้ายๆข้อแรกแค่ข้อแรกพูดย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นคอนเซ็ปต์ปฏิกิริยาการสลายตัวนะดิสโซเซนสลายตัวของ N2O4 มาเป็น NO2 ตามนี้ที่25องศาเซลเซียสความดันหนึ่งบรรยากาศนี่คือสภาวะมาตรฐานสภาวะนี้ N2O4 แตกตัวไป 18.46% และโจทย์นี้มีตัวแฝงมาคือให้เอนทรอปีมาเท่ากับเท่านี้อันนี้คือของใหม่พอดียังสอนไม่ถึงแต่เอาพูดไปก่อนแล้วกันโจทย์ถามคือจงหาค่าคงที่ k และหาค่า k ที่อุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็นร้อยองศาเซลเซียสคือไอ้ข้อนี้จะต้องมาสอนครั้งหน้านะเพราะว่ามันต้องมีการใช้สูตรที่เกี่ยวข้องเอนโทรปีแต่ว่าวันนี้จะพูดให้ฟังก่อนคร่าวๆโอเคข้อ a เนี่ยทำเหมือนเดิมก็คือเราแปลงเปอร์เซ็นต์แตกตัวมาเป็นต่อ1โมก็คือเป็นเอา100มาหารเพื่อไง100หารนี้ก็กลายเป็น 0.1846 อันนี้คือแตกตัวที่เงื่อนไขตามนี้คือที่25องศาเซลเซียสแล้วก็1บรรยากาศโอเคจากนั้นก็มาวิเคราะห์เหมือนเดิมฮะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวทำต่อแบบเมื่อกี้คือขั้นแรกคือเขียนสมการเคมีก่อน N2O4 กลายเป็น 2NO2 เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและสมดุลขอเขียนสั้นๆนะเริ่มต้นตัวนี้ก็กำหนดให้เป็น n mol แล้วกันตอนเริ่มต้นไอ้นี่ไม่มีต่อไปคือเปลี่ยนแปลงก็คือแตกตัวไปอัลฟาก็จะเป็นอัลฟา n ใช่ไหมแล้วก็ลบนี่คือการเปลี่ยนแปลงคืออัลฟานี่เป็นตัวเลขน้อยกว่า1นะตัวนี้ต้องเพิ่มเท่าไหร่ก็คือเพิ่ม2อัลฟา n ถูกไหมสมดุลคือเอา2มาเนี่ยบวกกันก็จะกลายเป็น n ลบอัลฟา n ส่วนนี้ก็คือ2อัลฟา n นี่คือที่มาของไอ้ประธานนี่เป็นจำนวนของสารหรือจำนวนโมที่สภาวะสมดุลขั้นต่อไปทำไงต่อหาโมแฟคชั่นการหาโมแฟคชั่นคือคุณหาก่อนว่าระบบนี้มีกี่โมทั้งหมดเลยก็คือเอาสองนี้มาบวกกันก่อนจำนวนโมรวมเป็นเท่าไหร่ก็คือบวกกันในใจแล้วเป็น1บวกอัลฟา n ถูกไหมเอาตัวนี้แหละไปหารตลอดทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์จะได้มาเป็นโมแฟคชั่นคือว่าเศษส่วนโมโอเคไหมอย่างตัวแรกเนี่ยก็มาหารกันก็จะตัดออกมาผมอาจจะบวกผิดโทษทีโมทั้งหมดเป็นตามนี้ก็คือมาบวกกันเพราะตัวแรกมาหารกันก็จะตัดตัวนี้ปึ๊บกลายเป็นตัวนี้คือโมแฟคชั่นของสารตัวนี้อันนี้ก็คือโมแฟคชั่นของสารตัวนี้โอเคนะเสร็จแล้วก็มาหาความดันย่อยเหมือนข้อแรกเลยก็คือเอาความดันรวมมาคูณซึ่งตรงนี้เขาทำที่1บรรยากาศดังนั้นความดันรวมก็คือ1บรรยากาศถูกไหมแล้วคุณก็แทนค่าอัลฟาลงไปสุดท้ายได้ตัวเลขออกมาตามนี้เช็คอีกทีหนึ่งว่าไอ้นี่บวกกันแล้วต้องเป็น1โอเคนะ
บางทีเราพลาดเนี่ยต้องเช็คก่อนข้อเป็นหนึ่งจริงถึงตรงนี้คุณก็พร้อมจะหาค่า k ถูกไหมก็มาใส่นิยามค่า k เก็ตนะฮะก็คือเอา k เนี้ยมาใส่ตามนิยามก็คือตามสมการเคมีก็แทนค่าเพชรลงไปก็ได้ค่า k มานี่คือจบเหมือนข้อแรกเลยข้อ b นี้ขอยกย่อไปข้างหน้าเพราะว่ายังไม่สอนสูตรเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงอย่าเพิ่งเดี๋ยวดูว่าอีกข้อหนึ่งไหวไหมเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอจบแค่นี้แหละตรงเวลานิดนึงโอเคครับขอไปเลยแล้วกันพอดีมีธุระอย่างอื่นครับขอบคุณมากสวัสดีครับ